พอมันตัดหลายกล้องนี่กล้องนี่อ่ะให้กล้องนี้ไปคู่กับโลกเรามันเราคือโลกโลกคือเราไงออนไลน์แล้วใครก็ได้ใครก็ตามที่ไม่บ้วนน้ำลายไม่ทิ้งเปลือกผลไม้และไม่ทิ้งถุงพลาสติกลงบนถนนหนทางแม่น้ำลำคลองถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีระดับใจสูงในสังคมโลกของปัจจุบันสวัสดีครับทันทีกำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเลยจ้าบันเราดอททีวีสถานีย้ำแห่งปัญญานะครับบันเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญาใครไปใครมาก็รู้กันที่นี่ว่าไปหน่อย พัฒนามนุษย์รีวิวพัฒนามนุษย์รุ่นปัจจุบันตั้งแต่แอมาถึงนาทีก่อนที่จะหยุดหายใจในวินาทีนี้เช่นเดียวกันไม่รู้มีกี่คนเดียวกันยังเหลือเท่าไหร่ไม่รู้ที่อยู่หน้าจอนี้นะและหรือต่อไปก็จะคงจะนอกจอเพิ่มขึ้นนะครับก็ผมจะรู้เรื่องนี้ก็แล้วกันเนาะเอาไว้ว่าพัฒนามนุษย์ให้เป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่แน่นอนนะฮะการที่จะเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่ได้นะมันต้องมีคำว่ารู้สิ่งใหม่แล้วก็คิดตามสิ่งใหม่แล้วก็เข้าใจตามสิ่งใหม่แล้วก็ทำแบบใหม่ๆผลที่ออกมาก็เกิดเป็นประสิทธิผลจนเป็นที่ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้แปลว่าเรียลไทม์นะที่ผมพูดเนี่ยเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่รู้ไม่ทันหรือไม่รู้ก็จะกลายเป็นคนที่ตกขบวนรถไฟขบวนสุดท้ายย้ำตกรถไฟขบวนแรกกันแล้วกันแล้วก็เป็นขบวนสุดท้ายด้วยในศตวรรษที่21นี้ทำไมถึงบอกว่าเป็นรถไฟขบวนแรกและเป็นขบวนสุดท้ายความหมายก็คือการค้นพบพลังงานบริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวเราเนี่ยครับออกมาใช้รักษาตัวเราเองลุงออกทำได้แน่นอนนะครับ 100% เพราะฉะนั้นลุงออกจึงไม่วิตกอกกระเพื่อมใดๆที่มนุษย์โลกเขาพูดถึงคำว่าเชื้อโรคเชื้อราใดๆที่เขาว่ามาจะกี่ปีร้อยปีก็ไม่สนไม่วิตกอกกระเพื่อมสิ่งเหล่านั้นแน่นอนฉะนั้นจึงจะต้องหาวิธีในการที่จะให้ผู้คนในยุคปัจจุบันนี้ได้รู้สิ่งใหม่คิดสิ่งใหม่พูดสิ่งใหม่ทำสิ่งใหม่ผลจากการทำนั้นจะเกิดประสิทธิผลจนเป็นที่ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้นี่นะครับยุคนี้เป็นเช่นนี้นะเพราะฉะนั้นคำว่าปรัชญาชีวิตเนี่ยมันก็คือเรื่องราวของชีวิตเพราะฉะนั้นในการที่จะใช้ชีวิตรู้จักชีวิตมันก็ต้องมีปัญญาปัญญาทั่วๆไปฟังกันมาเยอะแล้วปัญญาตลาดสดตลาดแห้งฟังมาเยอะแล้วก็แปลว่าของเก่ามันเยอะแล้วลองมารับรู้ของใหม่ปรัชญาชีวิตปรัชญาเนี่ยความจริง
มนุษย์โลกใบนี้ก็เรียนกันมามากนะครับมีวิชาปรัชญาที่เรียนกันมาทุกๆโอ้หลายรุ่นต่อหลายรุ่นแล้วครับนะในการศึกษา วิชาไปทุกวันนี้ก็มีในระดับปริญญาตรีเขาเรียนนั้นนะครับวิชาปรัชญาครับซึ่งในยุคสมัยที่ผมเรียนนะฮะเป็นวิชาบังคับไม่รู้ไปถลำทะเลือกไปเลือกเป็นวิชาบังคับเขาให้ก็บอกตามตรงนะครับไม่ได้เลยวิชาปรัชญานะศึกษาผ่านตำราให้ตายไงก็ไม่ได้มันไม่เข้ากันครับกว่าจะจบออกมาได้ตรงนั้นนะฮะก็ถือว่าให้ครูบาอาจารย์ถีบส่งออกมาเลยนะครับเพราะถ้าหากว่าไม่จบวิชาภาคบังคับตรงนี้นะฮะโอ้โห4ปีที่อดตลับขับตานอนสูญหายไปเลยดื้อสุดท้ายแล้วก็ต้องขอร้องอาจารย์ครับเวลาคุยกันอาจารย์เลี้ยงข้าวผมทุกมื้อเลยแต่เวลาผมสอบเอาคะแนนอาจารย์ที่อาจารย์ออกข้อสอบมาทำไมถึงตอบไม่ได้มันเป็นเพราะอะไรมันขัดตรงไหนมันขวางตรงไหนมันไปไม่ได้ยังไงก็น่าเห็นใจครูบาอาจารย์ถ้าหากว่ามันเป็นตัวหนังสือเนาะมันมีหลักฐานใช่ไหมครับถ้าหากว่าครูบาอาจารย์เขาให้กันมาโดยผิดหลักฐานเดี๋ยวก็จะถูกคณะกรรมการตรวจสอบใช่ไหมครับว่าเฮ้ยมึงให้คะแนนเด็กคนนี้ได้ไงเนี่ยมันผิดอย่างเงี้ยมึงให้ถูกได้ยังไงประมาณนั้นครับก็น่าเห็นใจฐานะที่เป็นครูบาอาจารย์ซึ่งมันไม่ใช่คนเดียวเป็นกันก็เป็นคณะครูบาอาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัยใช่ไหมงั้นก็ต้องหาวิธีแล้วครับพอดีท่านก็ให้วิธีมาหาทางออกไม่มีอะไรที่ไม่มีทางออกก็วิชาปรัชญาเนี่ยมันต้องมีทางออกเพราะว่าวิชาปรัชญาแปลว่าปัญญาคำว่าปัญญามันต้องมีทางออกทุกๆทางไม่ว่าจะติดกับดักตรงไหนมันก็ไปได้ถ้าหากว่ามีปัญญาจริงประมาณนั้นนะครับก็เลยให้ทางออกเธอเขียนหนังสือแทนที่ทำเป็นก็เลยว่าเป็นวิทยานิพนธ์เล่มใหญ่ๆทำมินิเอ้าเธอไปลุยมาเลยตามภาษาอยู่คิดเองคิดเองพูดเองทำเองแล้วเวลาถามย้อนต้องตอบได้นะไม่ใช่ไปลอกใครมาไม่เอานะว่าแล้วก็โค้งคำนับ3ทีครับท่าน15วันผ่านไปมั้งเอาไปส่ง2วันผ่านไปใครสอนผ่านแล้ว เท่าไหร่ล่ะครับผมขาดอยู่นิดเดียวเองนะไอ้เจ้า2หน่วยกิตนี่แหละขาดตัวนี้เองนะสุดท้ายก็เพิ่มวันนิดหนึ่งโอ้โหถูกก็ถีบมันแท้เลยครับ2หน่วยอะไร 2.0 02 2.02 นะครับครูบาอาจารย์ก็ถีบจริงๆนะให้รู้ไว้ไม่พูดเล่นนะคำนี้นะครับโอ้โหติดตาตรึงใจเพราะฉะนั้นพอเวลามาอยู่ในนอกสถานที่การศึกษาก็เลยมาเปิดประเด็นว่าเปิดรายการวิทยุชื่อว่ารายการปรัชญาชีวิตนะออกอากาศตีหนึ่งถึงตีสอง AM 540สถานีวิทยุยันกรอบนั่นนะครับ20ปีผ่านมาถึงวันนี้นะตั้งแต่ปี40นะเพิ่งปิดไปเมื่อร้ายต้นปีนี่เองเดือนมีนาเนี่ยเดือนนี้มันเดือนตุลาใช่ไหมวันที่3 2 3 3เนาะ3ตุลาวันนี้รายการนั้นเพิ่งปิดไป
วันที่1มีนาปี62เนี่ยครับก็แปลว่าอยู่ได้20กว่าปีนะในระหว่างนั้นก็ทำรายการวิทยุนั้นด้วยแล้วก็มาทางด้านสื่อออนไลน์นี่ด้วยคือ YouTube YouTube มัน3ปีไปแล้วนี่มันจะเป็น3ปีเต็มนะครับก็เชื่อมโยงกันในระหว่างที่ออกอากาศทางรายการประชาชีวิตตรงนี้ก็ YouTube ก็มาพ่วงพันกันอยู่มันก็เลยติดมาถึงตรงนี้เป็น Facebook แบบคำว่าประชาชีวิตมันติดตัวติดกายติดใจของลุงฮ้อลุงออกมาจริงไอ้คำว่าประชาชีวิตเพราะมันเป็นชีวิตของมนุษย์สุดท้ายก็มารู้ว่าชีวิตเกิดได้อย่างไรชีวิตเกิดแล้วมานานได้เท่าไหร่เนี่ยใครจะมาถามเรื่องไก่ใครเกิดก่อนไก่กับไข่เลยเกิดก่อนกันสบายเลยซึ่งเป็นปัญหาโลกแตกไม่มีใครตอบได้หรอกถึงตอบก็ไปตอบไม่ได้จริงนั้นคนที่ตอบคนที่รู้กับสิ่งเหล่านี้แล้วก็ตอบปัญหากับสิ่งเหล่านี้ถึงแม้ว่าผู้ฟังจะไม่เข้าใจแต่ก็ถอยหลังมาหาความสามารถสิครับใช่ไหมมาถึงวันนี้พลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์แล้วนะด้วยสองมือเปล่าใช้คำนี้แล้วนะครับไว้รักษามนุษย์นะไม่ใช่รักษาโรคนะลุงออกไม่ยอมรับเด็ดขาดคำว่าโรคไม่ว่าจะบุคคลจะบินขี้ได้เหมือนนกมาพูดว่าคำว่าโรคลุงออกไม่ยอมรับเด็ดขาดนะ 100% นะเกินเด็ดขาดโรคนั้นโรคนี้สารพัดโรคที่เขามีมาในท้องตลาดสดตลาดแห้งทั้งฝั่งตะวันตกตะวันออกไหนๆก็ไม่สนทั้งนั้นครับ ทำไมถึงแข็งกร้าวขนาดก็บอกงั้นเป็นการค้นพบมนุษย์เราเนี่ยถ้ามั่นใจว่าตัวเองค้นพบอะไรแน่วแน่เพียงใดมันก็ต้องชัดเจนใช่ไหมฮะอาจจะบางทีเนี่ยแทบจะไม่ได้ยินจากภาษาลุงออกนะใช่ไหมครับใช่นะสังเกตให้ดีเถอะครับยกเว้นนานๆทีมันไปต่อไม่ได้ขออนุญาตใช้สนาอาจจะเพราะมันไม่เต็มร้อยมันมีขาดเกินอยู่สักบวกลบ 5% อย่างนี้เป็นต้นนะในแต่เรื่องมันไม่ขาดก็เลยอ่ะตรงนี้ก็อาจจะบางทีอะไรกันเนี่ยอาจจะสักหน่อยนึงเนี่ยส่วนมากจะได้ยินคำพูดของผมว่าห้ามต่อรองเป็นคำสุดท้ายห้ามต่อรองแปลว่ามันไปต่อไม่ได้เรื่องของภาษาอย่างเงี้ยคอยจับทางให้ได้นะครับไหนๆก็อยู่บ้านหลังเดียวกันนะฮะท่านอยู่หน้าจอผมอยู่ในจอต่างคนก็ต้องอยู่คนละบ้านนะครับแต่เหมือนอยู่บ้านหลังเดียวกันเห็นไหมครับต้องปล่อยเซนส์ปล่อยความรู้สึกนี้นะฮะถึงจะจูนกันได้โดยง่ายต่างฝ่ายแต่บ้านคิดว่าเฮ้ยลุงหอกคือเพศผู้ดิฉันคือเพศเมียไม่ใช่แต่คิดอย่างนั้นนะครับถ้าคิดอย่างนั้นมันอยู่คนละโลด้าน เราต้องใช้คำพูดว่าเราต่างเป็นมนุษย์เหมือนกันเอาคำว่ามนุษย์มันเป็นตัวเชื่อมเดี๋ยวเรื่องเพศมันเป็นตัวเชื่อมหรือมันเป็นตัวแยก เอาคำว่ามนุษย์คนเดียวเอาคำว่าชีวิตมนุษย์ปรัชญาชีวิตเนี่ยนะนะจับประเด็นให้ได้มันจะไปต่อง่ายทางฝ่ายผมถ้าหากว่าภาษาเริ่มต้นไม่เข้าใจแล้วมันจะไปต่อและยากผมมันไม่ติดลมหรอกแม้ว่าผมลุยได้ทั้งนั้นเลยครับขึ้นคอนกรีตก็ไปตามคอนกรีตติดลมกึกกักๆหน่อยแล้วขึ้นได้สบายๆเพราะว่ามันสิ่งที่รู้มันรู้จริงๆตั้งแต่ต้นจนปลายสุดหรือตั้งแต่ตรงนี้ถอยหลังไปหาจุดเริ่มต้นนู่นใช่มั้ยจุดเริ่มต้นมาจากไหนก็ไม่รู้ล่ะแล้วก็ปลายสุดผมใช้คำว่าจุดเกิดกับจุดดับคือจุดเดียวกันดูสิมันยาวขนาดไหนมันอยู่ที่จุดเดียวกันคือจุดนี้แหละครับจุดที่กำลังพูดถึงปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอเนี่ยครับปัจจุบันคือวินาทีนี้นะทันสมัยใหม่เสมอเพราะฉะนั้นให้ต้องสังเกตมากๆเรื่องเสียงผมเนี่ย
มันเสียงเหมือนใครแต่ใครหรือเปล่าเหมือนกันนั่นนะครับแต่มันไม่เหมือนกันเนี่ยพวกนี้คบไม่ได้นะครับเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันจะคบได้ยังไงครับลองอธิบายดูซิใครก็ตามที่คิดว่าเหมือนลุงออกมันเหมือนตรงไหนเอาหนึ่งเหมือนกันอายุ75ปีเหมือนกันเยอะกันทั้งโลกเยอะแยะเลยเหมือนแค่อายุเกิดวันเดียวกันมีเยอะแยะไปเดือนเดียวกันปีเดียวกันโอ้ยมีเยอะแยะไปใช่ไหมครับเหมือนกันตรงวันเกิดเวลาเกิดเวลาในอาจจะไม่ตรงกันแล้วก็เชื่อว่าไม่น่าจะตรงกันมันวัดตรงไหนรู้ไหมเวลาเกิดมันวัดกันเอาอะไรมันเป็นตัววัดกันจริงเอาตอนที่หลุดมาจากท้องแม่ใช่ไหมหรือเอาวินาทีที่ตัดสายสะดือหรือเอาเวลาที่มันล็อกแอ๊ะใช่ไหมมันก็ยังมีเงื่อนไขอยู่เอาเวลาไหนที่บอกว่าเกิดมาพร้อมกันมันจะคลาดเคลื่อนเรื่องของเวลาวันเนี่ยไม่คลาดเคลื่อนชั่วโมงไม่คลาดเคลื่อนนะครับแต่พอเวลาซอยเลขเข้ามาปุ๊บเป็นนาทีเป็นวินาทีเนี่ยคลาดเคลื่อนตรงนี้สุดท้ายแล้วมันก็ไม่ตรงกันในวินาทีเดียวกันเห็นไหมครับพูดถึงวินาทีไม่ตรงกันหรอกไม่มีใครเกิดตรงในโลกใบนี้วินาทีเดียวกันเป็นไปไม่ได้หรอกเอาถ้าได้บอกสิครับใช่ไหมเพราะในทะเบียนประวัติมันไม่มีทะเบียนราษฎรมันไม่มีว่าเกิดในเวลาใดวินาทีใดชั่วโมงใดนะครับมันไม่มีเรคคอร์ดพวกนี้ครับแล้วใครจะไปนั่งบันทึกให้หรอโถ่ใช่ไหมครับอย่างผมกำลังดำนาอยู่เงี้ยแม่กำลังดำนาอยู่ใครจะมานั่งเขียนวินาทีเกิดได้โอ้พอโรงพยาบาลเหมือนกันนะครับออกมาปุ๊บใครจะไปบันทึกวินาทีที่เกิดไม่มีหรอกในโลกนี้นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่บันทึกไม่ได้ถึงไม่มีเรคคอร์ดมันก็ถ้าวุ่นในเชิงธรรมชาติที่ว่านี้ในวินาทีกันเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยนะครับนี่คือความไม่เหมือนกันในงอกขอบข่ายของเวลาเกิดครับชัดเจนไหมถือว่าเอาแค่เวลานะ แค่นี้มันก็ตัดขาดหมดแล้วมันจะไปเหมือนกันได้ไงเนาะแล้วสถานที่ล่ะเกิดสถานที่ที่แตกต่างกันยิ่งจบข่าวเลย เวลาสถานที่เนี่ยหมดสิทธิ์เสร็จมาละกักเลยไม่ต้องไปต่อด้วยไม่ต้องมาพูดถึงรูปหล่อรูปจรกาต่างๆนะไม่ต้องนะครับโอ้สิ่งที่ผมกำลังพูดมีแต่นางสาวรจนาเท่านั้นนะจะรู้ว่าภายในตัวไอ้เงาะมันมีอะไรถ้าหากว่าท่านไม่สวมวิญญาณนางสาวรจนาเนี่ยไม่มีทางรู้ได้หรอกคุณหมอจริงใช่ไหมแปลว่ามันต้องรู้ภายในเนี่ยภายในมันคืออะไรที่ตับไตไส้พุงใช่ไหมตับไตไส้พุงใช่ไหมเปล่าเลยคนละเรื่องเลยภายในใจก็ได้ภายในใจก็ว่าได้เห็นไหมครับนะภายในใจใช่ไหมการที่จะรู้ใจกันและกันปฏิสนธิในวินาทีเดียวกันไม่ละทีจบข่าวอีกยิ่งหนักไม่มีทางได้เลยถ้าหากว่าเกิดในวินาปฏิสนธิในวินาทีเดียวกันโอ้โหจบข่าวเลยครับไม่ได้เลยครับไม่มีทางรู้ได้เลยเพราะฉะนั้นความเป็นอากาลิโกมันจะรู้เพราะว่าไม่มีเงื่อนไขทางเวลาไม่มีเงื่อนไขทางเวลาเลยนี่เลยก็ไม่มีครับอากาลิโกเอหิปัสสุโกโอปนัจิโกปัจจตังเวทิปตะโพเป็นอยู่ยี่ตีความเป็นปัจจตังก็เป็นเพียงหนึ่งเดียวนั่นนะครับความเป็นปัจจตังคือความเป็นหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวรู้เราของเราเองเพียงคนเดียวแล้วท่านก็รู้ของท่านของตัวท่านเองเป็นเพียงหนึ่งเดียวในตัวท่านเนี่ยบ้านเราทีวีพยายามที่จะให้ท่านรู้ตัวท่านเองเป็นหนึ่งเดียวของท่านนี่เป็นหลักครับจำได้ดีครับต้องการมากต้องการให้มนุษย์โลกนี้รู้จักตัวตนของตัวแต่ละบุคคลผมใช้ว่าตัวเรามันต้องมีคำถามว่าเราคือใครให้ได้
และมีคำตอบให้ได้ว่าเราคือใครเกิดมาได้อย่างไรเกิดมาจากไหนเกิดมาแล้วนานกับเท่าใดเงี้ยเกิดได้อย่างไรคำถามนี้เธอเกิดได้ไงถามคน 8,000 ล้านคนเกิดได้เพราะพ่อแม่ก็รู้กันจบตอบแค่นี้มนุษย์โลก 8,000 ล้านเยสันทีใช่เลยแค่นี้เหรอ แค่นี้เหรอไม่จบหรอกก็จบอยู่แค่นี้มันไปต่ออีกแล้วพ่อแม่ของยูล่ะฮะเกิดได้ไงก็ปู่ย่าตายายเขารู้กันเนี่ยใช่ไหมแล้วปู่ย่าตายายเขาเกิดได้ไงก็พ่อแม่ของปู่ของย่าของตาและของยายเขารู้กันต่อไปถึงจุดนั้นมันจะจบคำว่ารู้ก็คือแพร่พันธุ์นั่นแหละนั้นต้องยึดภาษาของพระพุทธเจ้าออกจากพระโอษฐ์นะฮะความว่ากัมมุนาวัตตะติโลโกต้องเอาคำนั้นมาพิจารณาต่อกัมมุนาวัตตะติโลโกถ้าใครตีแตกตัดตกคำเดียวนะครับนะคนไหนตีแตกตัดตกแปลว่ามีจุดจบจบด้วยวิธีไหนก็ต้องอ้างถึงพระพุทธองค์อีกแหละพระพุทธองค์บอกว่าเธอจงรู้เธอต้องรู้ความจริงสามประการหลวงพ่อบอกว่าอริยสัจสามคำว่าอริยะแปลว่าคำพูดต่อไปนี้มีแต่อริยะบุคคลเท่านั้นจะรู้คุณโยมคำว่าอริยะคำนี้นะฮะมีแต่อริยะบุคคลเท่านั้นจะรู้อัจฉริยะไม่มีสิทธิ์รู้ได้เลยเห็นไหมงั้นอัจฉริยะกับอริยะต่างกันแล้วจ้าเห็นไหมอริยสัจสามคือทุกข์สมุทัยและนิโรธต้องผ่านเส้นทางสายนั้นครับเส้นทางสายไหมเนี่ยโอ้ไปไกลเส้นทางสายนี้ก็คือสายจิตครับจึงจะไปร่วงรู้ได้นะครับทุกสมุทัยนิโรธใครล่ะครับเข้าสู่บรรยากาศของความเป็นนิโรธสมาบัติซึ่งแปลว่าดับทุกนิโรธแปลว่าดับดับทุกก็แปลว่าดับตัวเกิดจะเกิดมานั้นเท่าไหร่ไม่สนแต่อายุยาวนานพบชาติเท่าไหร่ไม่สนแต่ถ้าสามารถไปถึงนิโรธสมาบัตินิโรธปุ๊บจุดดับถูกมันจึงจะรู้ว่าเออชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแง่ๆอย่างเงี้ยเห็นมั้ยชาติสุดท้ายแง่ๆหยุดหายใจเดี๋ยวนี้ก็เป็นชาติสุดท้ายแล้วอ่ะตายเดี๋ยวนี้ก็เป็นชาติสุดท้ายแน่นอนครับครับคนมีสิ่งนี้จะบอกให้ทราบเป็นชาติสุดท้ายทันทีที่ไหนก็ได้เช่นไม่ว่าจะไปหยุดหายใจที่สำนวนไม่ว่าจะเป็นการตายบนอกหรือตกน้ำตายเป็นชาติสุดท้ายแง่ๆมนุษย์พันนี้เพราะว่าเขาจะมีมิติของเขาอีกนิดเดียวเองมันเป็นเคล็ดของมันในการที่ควบคุมสภาวะตรงนั้นให้หลุดเป๊ะจะบอกให้ทราบนะเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลแล้วนะวันนี้ก็แปลว่าเป็นวันที่3ตุลาคมพ.ศ.2562ถ้าพูดถึงศตวรรษถ้าเป็นพุทธศตวรรษก็คือพ.ศ.2562นะถ้าเป็นคำว่าศตวรรษที่ชาวโลกพูดถึงก็คือ2019ใช่ป่ะอ๋อใช่ก็คือเราอยู่ในช่วงของศตวรรษที่21 18 19 18คือศตวรรษที่18ศตวรรษ19ศตวรรษที่2020ก็คือ20ใช่ไหมล่ะ19เรามาใช้เวลามาแล้วก็เกือบ19ปีเต็มๆแล้วเนี่ยอีก2เดือนข้างหน้ามันก็จะ19ปีเต็มแล้วขึ้นปีที่20แล้วนะครับศตวรรษนี้นะฮะหรืออีก80ปีเนี่ยครับสิ่งที่ลุงหงอกำลังพูดถึงเสมอเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยดูมันจะทำงานครับอย่างนี้ไปไหนศตวรรษนี้แล้วจะรู้ว่าพลังงานบริสุทธิ์นี้
มันทำอะไรได้บ้างให้กับมนุษยชาติเนี่ยและหรือทำอะไรบ้างกับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวท่านรอบตัวผมหรือว่าอยู่ในกรอบของโลกใบนี้เนี่ยนะครับอย่างนี้ไปไหนผมไม่เปลี่ยนแปลงผมอยู่แล้วใช่ไหมครับในสิ่งที่ผมมีผมเป็นแล้วก็เชื่อมันละเกินว่ามันก่อประโยชน์มากมายมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสัตว์สิ่งของนะพืชสัตว์สิ่งของใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์นะสิ่งของคิดว่าไม่น่าจะใช่ก็พืชกับสัตว์น่าจะโอมากกว่าก็คือเรื่องชีวิตนะปรัชญาชีวิตชีวิตของพืชเนี่ยที่บอกว่าพืชเป็นยาใช่ไหมพืชเป็นยาน้ำเป็นยาอากาศเป็นยาดีสิไม่บอกว่าความร้อนเป็นยาด้วยดีไม่พูดคำนั้นต้นลุงหงอบอกว่าความร้อนเป็นยาโอ้โหซวยเลยที่นี่ไปด้วยกันไม่ได้เนี่ยเช่นคนกำลังจะตายอยู่นี่นะจับโยนก็ใส่กองไฟลุกขึ้นมาจากกองไฟเลยอย่างเงี้ยโอ้โหดูไม่จืดเลยนะทำได้ไหมล่ะครับทำได้ก็ดีใช่พี่นะความร้อนเป็นเพียงตัวเร่งปฏิกิริยาโอเคนะให้เกิดเป็นยารักษาเนื้อหนังมังสาของแต่ละคนแต่ละท่านเพราะฉะนั้นการงับอากาศตามสไตล์ของไทเทนแมนเขานั่นคือเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้เกิดความร้อนพอเกิดความร้อนมันจะเกิดมีความภูมิต้านทานสูงโอเคไหมแล้วจะเกิดการเผาผลาญได้ดีน้ำหนักมากก็จะกลายเป็นน้ำหนักน้อยโอเคไหมอ่อนแอก็จะเป็นแข็งแรงนี่เป็นตอนโอ้ยจำหน่อยของพวกนี้พี่ก่อให้เด็กหนูจำให้อยู่เลยหนูไม่ต้องไปจำหรอกลุงออกรู้หมดแล้วแหละรู้แล้วไปจำทำแมวทำไมคนยังไม่รู้อย่างท่านท่านยังไม่รู้ก็ขอได้โปรดหรือว่าขอความกรุณาจำเองมันเป็นประโยชน์ของท่านเองที่ว่านี่ไม่ได้เป็นประโยชน์ของใครแต่ใครของท่านเองที่ว่าโอเคไหมแต่เต้นเขาจะพาเต้นแรงเต้นกาก็ทำไปเถอะเขาคงไม่พาแก้ผ้าเต้นฮะจริงใช่ป่ะพี่จะว่าเขาก็ไม่ถึงขั้นนั้นแล้วโอ้ว่าแล้วก็เต็มเจ้าเพลิงนะเป็นจะอยู่ได้นานถึงศตวรรษก็เพราะเติมเชื้อเพลิงนี่เราว่าเป็นการท้าทายองค์ความรู้ตะวันตกนะท่านอย่ามองไกลนะครับเห็นผมทำอย่างนี้ครับผมท้าทายองค์ความรู้ทางด้านสุขภาพที่หลังมาจากตะวันตกให้รู้ซะบ้างนี่คือคอนเซปต์ไอเดียของผมแหละเนี่ยนะบุหรี่ถ้าผมสูบแล้วถ้าผมสูบแล้วสูบตลอดเวลามันจะเหม็นก็ต่อเมื่อมีควันนะบอกกันบุหรี่ที่ผมสูบเนี่ยมันจะเหม็นก็ต่อเมื่อมีควันออกนะเช่นจุดไว้เฉยๆโทษทีขออนุญาตโชว์หน่อยนะครับถ้าผมทิ้งไว้อย่างเงี้ยมันจะเหม็นแต่ถ้าควันบุหรี่ที่มันออกจากตัวผมแล้วเนี่ยตรงนี้เข้าไปแล้วออกจากตัวผมไม่มีสิทธิ์เหม็นกล้าพูดด้วยดีดีเป็นกลิ่นกุหลาบอบน้ำหอมเลยว่าไปโน่นยุคสมัยก่อนกรีกโบราณเดี๋ยวนึกชื่อซะก่อนไม่รู้ตัวไหนบอกว่านะครับกลิ่นคืออะตอมกลิ่นนี่มันเป็นอะตอมไม่รู้นักปราชญ์ตัวไหนผมใช้ว่าตัวแล้วประโลมโลกมาตลอดใช่ไหมครับอริสโตเติลหรือเปล่าหรือว่าเพนโตเนี่ยหรือว่าทาเลสหรือใครกันล่ะเนี่ยเรียนวิชาปรัชญาก็พูดถึงพวกนี้แหละฮะวิชาตำราทั้งหมดเรียนพูดถึงพวกนี้ถูกเอาแต่เรื่องเขามาว่านะครับไปดูสิไม่ใช่วิชาปรัชญาไม่ว่าจะเป็นอภิปรัชญาผมต่างหากต้องเขียนวิชาอภิมหาปรัชญาให้อ่านกันให้เดียวอภิแปลว่าหนึ่งเดียวท่านเองมหาโหยิ่งใหญ่เหลือเกินปรัชญาโหลึกแหลมคมเหลือเกินลูกงองนี่จะเป็นคนเขียนทิ้งเอาไว้แผ่นดินโลกไปนี่ไม่เชื่อคอยดูนะนี่ก็ผมไม่เข้าใจพวกนี้แหละสบายอยู่แล้วโอเคนะเนี่ยถ้า
ถ้าผมทิ้งเขาไว้มันจะเหม็นแต่ถ้าผมสูบแล้วมันออกจากตัวผมเนี่ยสังเกตนะครับเข้าปากออกจมูกมันหมายความว่าไงเห็นไหมเข้าปากมันออกจมูกหมายความว่าไงครับคำตอบสุดท้ายต่อรองปอดผมกรองให้เรียบร้อยแล้วจ้าปอดผมนี่เป็นตัวกรองให้เรียบร้อยแล้วจ้าเห็นไหมครับคนอื่นก็ใช่สิครับเขาทำได้เหมือนผมไหมก็ไม่ได้นั้นอย่าผมไปเทียบกับใครแต่ใครไม่ได้ในโลกเนี่ยไม่ได้เนี่ยผมไม่ยอมจริงเอา ใช่ไหมครับสิ่งพวกนี้นะฮะสักวันผมจะไปยืนพูดนะองค์การอนามัยโลกจริงนั่งเกลียดนั่งจริงจะท้าด้วยจะท้าก่อนพูดให้รู้เรื่องก่อนเลยเออจริงแต่ผมต้องรีบใส่เร็วๆนั่นเองต้องรีบสวมให้หมดครึ่งมวนเร็วๆแล้วก็ทิ้งไปเลยนะฮะเพราะว่าถ้าปล่อยทิ้งไว้มันจะเม้นแค่นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะมันกรองให้เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็เลยไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครกับเขาได้เลยนะมันยังมีต่ออีกสวรรค์หนึ่งเธอจะรู้ว่าฉันและแล้ววันนั้นจะทำให้ดูว่าไปเนาะจะทำให้อยู่ที่ว่าใครจะให้ทำกันมากใครจะอนุญาตให้พ่นควันบุหรี่ใส่รูจมูกของใครแปลว่าขึ้นอยู่กับใครแหละจะให้ทำให้เห็นไหมครับว้า อยู่ตรงนั้นก็น่าเห็นใจครับเพราะว่าถูกกรอกมาโอ้ยตื่นเช้ามาก็แต่ก็ต้องออกกฎหมายทุกวันไม่ใช่เหรอสูบบุหรี่ในบ้านเป็นอันผิดกฎหมายนะโยมนะลูกหลานก็ฟ้องร้องนะอยู่ที่นี่ลูกหลานไม่จะมีไม่มีลูกไม่มีหลานสักคนเดียวที่นี่ใช่หรอได้ข้างตัวเนี่ยใช่ไหมครับหรือใครจะว่างไหมพี่โอ้ยผมก็ไม่ทะลึ่งตึงตังไปสูบนอกบ้านใครแต่ใครจนกระทั่งโอ้ยผมก็รู้จักสังคมอยู่หรอกผมก็รู้จักมารยาททางสังคมอยู่หรอกเมื่อเขาไม่เล่นด้วยเราก็ไม่เล่นด้วยก็แค่นั้นเองใช่ไหมล่ะฝากเขานะจะมีอะไรกันนักกันหนาของอย่างนี้นะโอเคเนาะไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้สุดท้ายแล้วเป็นน้ำหมดเลยจับไม่ได้เลยที่พูดมาทั้งหมดคืออะไรหรอเริ่มต้นใหม่ไหมแล้วไปต่อเริ่มอะไรนอทีนี้ครับปรัชญาชีวิตมันถึงยุคถึงเวลาที่จะให้รู้จักตัวเราเองนะครับเพราะว่าหลายอย่างและทุกๆอย่างที่ร่ำเรียนเขียนอ่านมันเรื่องของนอกตัวทั้งนั้นเลยมันเรื่องของเขาทั้งหมดเลยเรื่องเขาทั้งหมดเรื่องสุขภาพเรื่องสาธารณสุขมันเรื่องเขาหมดเลยใช่ไหมเราก็เลยกลายเป็นไม่รู้เพราะว่าไปรับเอาเป็นความรู้จักเขามาทั้งหมดแล้วก็กรอกเช้ากรอกเย็นนั่นนะครับใส่มันเป็นจนกระทั่งเข้าอยู่ในหัวเข้าอยู่ในสมองเต็มไปหมดเขาจำแต่พิธีพื้นจำกันแบบไม่บรรยับบรรยังจำกันแบบเห็นจ่าๆเลยนะมันฝังนะมันติดเป็นเข้าไปในดีเอ็นเอไปแล้วนะของสังคมอะไรกันดีเอสังคมโอเคไหมมันคลุมไปหมดเลยนะคลุมใดๆหมดนะเรื่องสุขภาพเรื่องสาธารณสุขมันเป็นกันทั้งโลกใบนี้นะเป็นกันทุกประเทศนะให้รู้ไว้นะทีนี้ชนชาติไหนประเทศใดอินเดียกับจีนเขาจะแข็งแรงไม่รู้มีประเทศอื่นใดในโลกหรือเปล่ารู้ไหมก็จะเอาธรรมชาติเนี่ยเข้ามาช่วยกันดูสิประชากรเขาต้อง
พันกว่าล้านคนทั้งสองประเทศอินเดียก็พันสามครับแล้วจ้ะจีนก็พันสี่สองประเทศนี้เข้าไปตั้ง 2,000 เท่าไหร่ 2,500 2,700 ครับแล้วประชากรโลกนี่มัน 7,800 ล้านคนเชื่อว่า 8,000 ล้านกันแล้วกัน 2,500 สองประเทศนี้ก็กินขาดกันแล้วนะแล้วอินโดนีเซียนั่นไม่ใช่300 400ล้านอินโดนีเซียใช่ไหมสามประเทศนี้รวมกัน 3,000 ล้านเข้าไปแล้วนะทำไปเล่นไปเลยครับใช่ไหม 3,000 ล้านเข้าไปแล้วนะแล้วมาเวียดนามอีกร้อยกว่าล้านอีกเลยนะครับใช่ไหมมีไทย70ล้านตีตัวเลข70เลยไอ้60 89เนาะเอา70ก็แล้วกันง่ายดีเห็นไหม70ล้านรวมกับลาวอีก10กว่าล้านมันนี้เท่าไหร่อ่ะเขมรอีกเป็นร้อยเข้าไปแล้วใช่ไหมครับเท่าไหร่ไปแล้วพม่าอีกแล้วเห็นไหมแล้วก็มาเลเซียอะไรทีเนี้ยอย่างเงี้ยน้อยเสมอเลยครับมันโซนนี้นะฮะเป็นโซนที่จะยิ่งใหญ่ของโลกต่อไปนะทางฝั่งตะวันตกจะดรอปไปเรื่อยๆนะครับตะวันตกบอกชัดเพราะมันสุดขั้วผมใช้ว่าวัตถุสุดขั้วไปแล้วสุดโต่งไปแล้วต่อไปก็มีแต่อันตรายอันตรายนะครับคำว่าอันตรายที่อย่างนี้หมายความว่าไม่ว่าจะศึกษาทางด้านวิชาชีวะปลายสุดของชีวะมันก็เป็นอาวุธเขาเรียกว่าอาวุธชีวภาพไม่ว่าจะศึกษาทางด้านเคมีปลายสุดของเคมีมันก็เป็นอาวุธเขาเรียกว่าอาวุธเคมีเข้าใจไหมนะทางด้านฟิสิกส์ศึกษาไปสุดขั้วก็เป็นอาวุธเขาเรียกว่าอาวุธนิวเคลียร์จะอยู่ไงพี่เนี่ยผมไม่เกี่ยวนะ ยังมองไม่ออกเลยแล้วขณะเดียวกันแต่ละประเทศทุกประเทศทีเนี้ยอ้าวก็เปิดเป็นอาวุธคลื่นโอ้โหอาวุธคลื่นเนี่ยมันกินลึกมันซึมลึกมากนะครับคลื่นเนี่ยมันไม่กระทำกับตัวเรามันไม่เห็นทันทีมันไม่เหมือนสิ่งที่มันเป็นรูปนะครับอย่างนิวเคลียร์แตกตูมเนี่ยมันเห็นชัดๆมันพังพินาศสันตโรทันทีภายใน1นาที2นาทีมันพังไปเลยนะครับอาวุธเคมีเหมือนกันฟุ้งกระจายเดี๋ยวนี้ก็ล้มตายเห็นกันเดี๋ยวนี้แหละเนี่ยชีวภาพก็เหมือนกันใส่เข้าไปในนี้ก็เดินโซเซไม่เกิน2วันทั้งวันตายแล้วครับชีวภาพแต่คลื่นสิครับมันซึมลึกมันแต่เริ่มเกิดแล้วคลื่นตัวเนี้ยมันออสโมซิสหรือว่าซึมซับกับผิวกายเรามาเนี่ยตั้งแต่เริ่มเกิดแล้วเพราะฉะนั้นใครก็ตามเกิดมาในโลกนี้เจอทุกคนแล้วก่อนตายมันกันทุกคนในโลกนี้เจอทุกคนเห็นไหมครับนี่คือเรื่องใหญ่มากในเรื่องของภาคของแมคโคร 8,000 กว่าล้านคนเจอทุกคนไม่มีเหลือจะบอกจะอยู่หัวไร่ปลายนาก็เจอก้มดำนาอยู่ก็เจออ้าวคลื่นเนี่ยเห็นไหมนี่ซึมลึกมากครับตรงนี้นะฮะมันจะมีผลทำให้มนุษย์มีความเชื่องช้าเชื่องช้าลงไปเรื่อยๆครับก็แปลว่าอ่อนแอไปเรื่อยครับเพราะมันมีผลกับระบบประสาทคลื่นพวกนี้มีผลกับระบบประสาทโดยตรงที่คำว่าประสาทก็คือมีผลกับความรู้สึกโดยตรงโอ้โหคำว่าความรู้สึกตรงนี้วิทยาศาสตร์ไม่สามารถผลิตเครื่องมือมาชั่งมาตวงมาวัดความรู้สึกของสัตว์โลกเขาทำไม่ได้
แต่พนักงานที่บริสุทธิ์นี่มันสามารถทำให้เกิดความรู้สึกได้แน่นอนมาท้าท้าแน่ๆมาเลยครับวันอาทิตย์ที่6ตุลาเนี่ยจะบรรยายพวกนี้ให้ฟังแล้วก็จะแสดงให้ดูสาธิตให้ดูว่าท่านกับผมนั่งอยู่ห่างจากกันเป็นกิโลเมตรก็ได้อ่ะถ้ามันพิมพ์มีที่รองรับมาทดสอบของจริงย่อมพิสูจน์ได้นั่นเองไอ้ที่เราไปเจอที่เขาพิสูจน์ทางด้านวิทยาศาสตร์เขาพิสูจน์ของไม่จริงมันก็ถูกต้องตามของไม่จริงของเขานั่นแหละเขาก็บอกว่าเขาพิสูจน์ได้ก็พิสูจน์ของไม่จริงมันก็ได้สิครับก็เลยว่าชงเองกินเองโอเคไหมสำนวนคือชงเองกินเองอันนี้ไม่ต่อผมชงท่านกินเห็นไหมไอ้ผมเป็นชงเองคิดเองได้อยู่แล้วล่ะผมพูดตรงนี้มันได้เต็มร้อยอยู่แล้วชงเองคิดเองสบายแล้วทางฝ่ายผมเนี่ยแล้วมันก็เป็นประโยชน์กับตัวผมนั่นแหละครับแต่ว่ารักษาตัวเองได้ไงแต่ว่าท่านก็มาพิสูจน์ตรงนี้คนที่มีความสามารถระดับนี้เขาพูดเรื่องอะไรแต่ว่าลุงหมอมีความสามารถระดับนี้ยืนพูดเรื่องอะไรนี่ดีกว่าตั้งแต่เที่ยงถึง6โมงเย็นมานั่งฟังบอกกันนะก็คือเรื่องของปฏิจจสมุปบาทนะครับมันจะมีใครเนาะถามมาวันนั้นจำไม่ได้แล้วอะไรอนุโลมปฏิโลมนี่แหละเนี่ยใช่มันเรื่องของลมโลมนี่นะครับอนุโลมปฏิโลมมันคืออะไรกันแน่ใช่ไหมอนุโลมใช่หรือเปล่าดูนะปฏิโลมประมาณนี้ครับสองคำเนี่ยพูดไม่ดียุ่งนะให้ดูว่าพูดไม่ตรงร่องยุ่งนะให้ดูใช่ไหมครับแล้วมันจะปัดไปเป็นความหมายอย่างอื่นแล้วก็ยุ่งอีกเลยคนพูดเนี่ยต้องระวังมากเพราะมันจะไปคาบเกี่ยวทั้งด้านอะไรทั้งด้านจริยธรรมด้วยครับมันจะไปคาบเกี่ยวกับทั้งด้านจริยธรรมด้วยสองคำเนี่ยนะก็ฝากเอาไว้ครับมารีบมานะฮะดีไม่ดีอนาคตอาจจะประกาศหยุดบรรยายก็ได้นะครับนี่บรรยายมา20กว่าปีไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนนะครับมานั่งฟังนะมันจะได้รู้ว่าเอาแบบตัวเป็นๆ นี่แหละครับสงสัยแล้วก็ถามขึ้นมาดื้อไม่มีปัญหาก็ถามสิ่งที่ผมพูดผมหลับตาตอบได้เมื่อไหร่ทุกเรื่องเลยที่สิ่งที่ผมเล่าให้ฟังหลับตาตอบได้สบายนะมาไม่มีปัญหาสำหรับลุงออกนะครับมารับรู้แต่นี่เพราะว่าเรื่องราวของชีวิตนะครับนี่ต้องขอร้องกันนะฮะเด็กเยาว์มานะครับเพราะว่าจะมากวนเพราะมันเคยมีนะผู้ใหญ่มาแล้วกระจุงเด็กก็มา2คนมาร้องแอกอากันในห้องเนี่ยไอ้ผมเองก็รักษามารยาทเหมือนกันกันก็จะอันนี้ก็คน ต้องเข้าใจด้วยนะฮะเด็กๆฉะนั้นครับไม่ฉะนั้นมันก็จะมาก่อกวนเสียงที่นี่เข้ามาฟังก็ต้องงดเสียงโทรศัพท์ผมเองก็ต้องงดที่ว่าผมไม่รับการสื่อสารใดๆอยู่แล้วครับเรื่องเป็นเรื่องตายไม่สนตายแล้วรอวันเผาเท่านั้นเองนะครับมันตายไปแล้วบอกก็รับรู้เฉยๆจริงไม่ใช่จะพอรู้ข่าวตายญาติโกโหติการีบไปหรอไม่ใช่ลุงหงอกแค่ไหมไม่ใช่ลุงหงอกบอกให้ทราบไว้ไม่เล่นด้วยคนใครก็ตามในโลกไม่ใช่ลุงหงอกแล้วจัดการเรียบร้อยแล้วกันถ้าอยากให้เผาให้จะไปเผาให้เองประมาณง่ายดีสุดท้ายโชคดีที่ตายก่อนก็แข็งนั่นเองนะคนที่ตายก่อนถือว่าโชคดีเลยพี่เอ๋ยแต่การเตรียมตัวตายนะครับแต่ตายแบบไหนดีเนี่ยนะต้องมาเรียนรู้นะรับรู้นะจ๊ะ
ก่อนตายต้องทำไงก่อนเงี้ยเอออย่างน้อยสุดฟังภาษาดูออกประโยคเดียวตายปุ๊บไม่ต้องเกิดอีกเลยใช้ภาษาเป่าใส่หูเดี๋ยวไปวนๆเลยจริงๆนะอนาคตไปไม่ได้นะผมก็พยายามนึกผมคิดส่วนตัวผมนะไอ้เด็กแรกเกิดก็คงจะเดินตัดสายสะดือให้ดิอย่าคิดว่าง่ายนะสายสะดือเนี่ยเหนียวจะตายไปด้วยมันเป็นเส้นเอ็นทำไปเล่นไปสายสะดือเนี่ยนึกว่ากรรไกรธรรมดาตัดขาดเลยไม่มีทางหลุดหมดเลยมันต้องใช้อย่างเงี้ยปุ๊บต้องคมกริบด้วยนะครับแต่เจอติวไม่ไผ่เนี่ยเสร็จทุกรายสายสะดือมาตำแยไงเขาใช้ติวไม่ไผ่รู้จักติวไม่ไผ่ไหมฮะคือไม่ไผ่มันจะมีเปลือกเปลือกไม่ไผ่โอเคไหมครับเขาทำอย่างดีนะโอ้โหทำอย่างปานีตมากเขาหลอมเหลาให้บางจี๊ดเลยเฉือนทีเดียวแป๊ดขาดเลยสายสะดือเนี่ยนุ่งออกก็คงเจอประเภทนั้นนะที่ว่าเนี่ยเกิดการทุ่งนาไม่รู้ใครเป็นตัดใครเป็นคนตัดสายสะดือไม่รู้ได้ไงล่ะครับต้องถามแม่เรื่องนี้ต้องถามแม่กับพ่อใช่ไหมแล้วก็เผาไปตั้งนานแล้วไปถามมาใหม่ทีเนี้ยดูสิภาษาผมเนี่ยลูกชายขนาดนี้พ่อแม่จะขนาดไหนนะครับก็คิดอยู่แค่นั้นทำหน่อยจะมาเอาต่อไปก็เรื่องราวของฟังทันไหมเมื่อกี้เนี่ยเอาเป็นคำถามมาแล้วกันนะสงสัยก็เชิญครับอ่ะต่อไปก็เป็นเรื่องของหน้าจอในจอในจอเดี๋ยวผมกดตัวนี้โน่นเนี่ยกดคำว่าเฟซเป๊ะเข้าไปไปไหนต่อคุณคิดอะไรอยู่ผมว่าผมกด3ขีดก่อนดีกว่าไม่ใช่นี่ใช่ไหมเนี่ยหลุดเฟรมหลุดเฟรมหลุดเฟรมกลับมาแล้วครับน่าจะเป็นตัวนี้ซะมากกว่าอ้าวฮะอ้าวหน้าไหนน่ะเนี่ยตัวนี้หน้ากว่ามั้งอันนี้ที่ผ่ามาแล้วแม่นแล้วกดเป๊ะเห็นนะมาแล้วภาพโอเคนี่สัญลักษณ์นี่มาแล้วโอเคเอานิ้วมือมาแล้วโอ้โหกดปึ๊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 ดมาแล้วโอเคตื่นนะครับเสียงเงียบไปด้วยเหรอโอ้มีนิ้วมืออ้าวทำไมไม่ดิ้นล่ะไม่เหงื่อไม่เออเพิ่งเปิดครับฮะเปิดลุงก็เปิดแต่ต้นชั่วโมงไงครับงั้นเหรอครับถ้าเปิดตอนนี้ก็เห็นได้แค่3 4ข้อความข้างหลังเหรอโอ้โหต้องจับไตให้ได้ทั้งนั้นก็เลยคนที่โอเคก็แปลว่าต่อไปนี่พอว่าเข้ารายการปุ๊บก็เริ่มเปิดเลยใช่ไหมครับผมโอเคโอ้ยบอกกันหน่อยไอ้ผมประเภทจะเข้าโรงนะไม่รู้จะลงไหนก็ไม่รู้ที่วัดเปิดเอาละยูทูบว่าจังไหนชาวยูทูบเป๊ะยูทูบช่องของฉันเป๊ะเปิดมาสิมาแล้วจ้าอนาคตสุขภาพมนุษย์ใช้พลังงานเป็นยาแม่นแล้วไม่ใช่อนาคตปัจจุบันนี่แหละครับเป๊ะปัจจุบันนี่ก็ใช้พลังงานเป็นยาคือเดี๋ยวนี้ด้วยนะครับ
ปัจจุบันแปลว่าวินาทีนี้นะใช้พลังงานเป็นยาควบคู่กับอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยาจำครับพืชผลไม้มันอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะแล้วก็สัตว์ตัวเล็กตัวน้อยกุ้งหอยปูปลาปลาร้าปลาเจ่าคนนี้เป็นยาหมดแหละถูกตะวันตกเขาครอบงำมาแล้วกินปลาร้ามีเชื้อโรคพ่อกูกินมาตั้งแต่เท่าไหร่แล้วเฮ้ยมันนั่นพูดใช่ไหมจริงจะขออนุญาตพ่อกูภาษาพ่อคุณมาแล้วไหมแม่กูพากินมันจะเป็นน้ำเคยพวกนี้กะปิกะปิกินกันทั้งนั้นแหละโอ้ทางเหนือก็อะไรนอดครับพอๆกันแล้วใช่ไหมฮะแต่วันตกว่าครอบงำโอ้พวกสะอาดสะอาดตายไวให้ดูสะอาดสะอาดนี่ตายไวถ้าศูนย์กลางของ Big Data ถูกโจมตีด้วยโดรนจะทำให้ระบบหยุดทั้งโลกไหมครับนั่นเนี่ยคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองผมเชื่อมั่นนะว่าไอ้ตัวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยไอ้ที่บรรจุข้อมูลที่เขาเรียกว่า Big Data หรือว่า Super Big Data ผมว่าอยู่ใต้ดินนะครับผมว่าเขาทำอุโมงค์เอาไว้ใต้ดินครับสถานที่เขาเรียกว่าปลอดภัยที่สุดของโลกเพราะถ้าทำลายปุ๊บมันก็หมดเกลี้ยงเลยหมดราพนาศูนย์ใช่ไหมครับนะ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 ผมว่านะก็เลยเอาไว้ตรงไหนเนาะก็มีทั้งนั้นนะครับถ้าอเมริกาก็อเมริกาเหนือเชื่อมโยงกับแคนาดานั่นผมว่านะอยู่ในอากาศอาณาบริเวณที่บรรยากาศเย็นๆตลอดปีนั่นนั่นนะครับเพราะมันร้อนเรื่องมันร้อนจะได้เก็บนะ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 ถ้าผมเดานะผมก็เดาไปอย่างนั้นแหละใช้เวิร์บทูเดาเก่งไม่มีคำถามเลยก็เคลียร์ไปเคลียร์มาแล้วชาว YouTube ก็ชาวเฟซก็ข้อความก่อนหน้านี้มีแต่สวัสดีค่ะภาพเสียงชัดเจนแค่นี้เองก็พอแล้วนะครับไม่มีใครมาเพิ่มงั้นก็บ้านใครบ้านใครนะท่านนะไม่มีใครถามใครตอบมาบ้านใครบ้านใครเนาะเอาเปล่าอะไรที่พูดมาเมื่อกี้ทั้งหมดเนี่ยไม่จงใจบ้างเลยระยองเฮ้ยคุณเรนุ่มมาแล้วจ้ะ3:05 PM โอเคมีใครอีกว่าไอ้สะกิดตอบให้น้อยพี่ก็สะกิดต่อมความคิดให้หน่อยโดยตั้งเป็นคำถามให้หน่อยมันจะได้ไปต่อได้แค่ไหนนะครับไม่มีใครถามก็หลับตาพูดดีกว่าง่ายดีห้ามถามมานะทีนี้เอาไปหนึ่งให้ถามแล้วไม่ให้ถามจะให้แล้วก็ไม่เอาทีนี้หลับตานะเมื่อกี้ผมพูดถึงในจุดที่มันอ๋อเข้าใจแล้วครับที่บอกว่ากัมมุนาวัตตาติโลโกโอเคจับประเด็นตรงนั้นนะการเกิดตัวเราก็ได้อย่างไร
ต้องตอบว่าไม่รู้นะครับคำนี้ต้องตอบว่าทั้งที่รู้ว่าพ่อแม่เป็นคนที่ทำให้เกิดแต่ต้องตอบว่าไม่รู้ไว้ก่อนในทางธรรมต้องตอบว่าไม่รู้นะฮะในทางโลกนี่บอกโอเครู้ทั่วโลกทั้งโลกกันแหละไม่ต้องมีพ่อแม่ใช่ไหมล่ะเป็นตัวต้นนี่คือทางโลก 8,000 ล้านคนรู้แน่นอนนี่คือทางโลกแต่ทางธรรมไม่ใช่นะครับทางธรรมไม่ใช่เลยนะฮะ ทางธรรมนี่มันจะไปรู้ต้นทางของการเกิดของสรรพสิ่งนะครับคือต้นทางเลยล่ะครับนี่คือทางธรรมถามว่าคนที่จะรู้ตรงนั้นได้ใช้ตำราเล่มไหนไม่มีครับใช้หลักคำสอนของศาสนาใดๆมีไหมตอบว่าถึงมีมันใช้ได้ไหมเนี่ยผมว่าใช้ไม่ได้นะถึงมีก็ใช้ไม่ได้อย่างเช่นผมพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยหาความจริง3ประการทุกสมุทัยนิโรธถ้ามันใช้ได้เนาะ 2,000 กว่าปีมาเนี่ยคนที่ศึกษาด้านนี้ต้องใช้ได้ทุกคนถึงมีก็ใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับเอาไว้อ้างถึงเอาไว้อ้างถึงโอเคนะชวนอ้างอิงเอาอะไรเป็นตัวอ้างอิงเอาตัวเราทีนี้ครับคำตอบสุดท้ายที่ตัวเราเองตรงนี้สำคัญนะครับนั้นคำว่าทางธรรมเนี่ยแปลว่าโดยวิธีไหนกายใจจิตครับโดยร่างกายของเราโดยความคิดของเราก็โดยธาตุรู้ของเราที่มันอยู่ที่ไหนก็อยู่ในตัวเราธาตุรู้ของเรามันก็อยู่ในตัวเราเนี่ยครับทีนี้จะไปร่วงรู้ธาตุรู้ของเราซึ่งอยู่ในตัวเราได้ยังไงพูดเช่นที่ว่านี่มันง่ายนะพี่เอ๋ยก็มันเรื่องตัวเรามันก็น่าจะง่ายเนาะแต่ทำไมล่ะครับมันถึงไม่รู้จักตัวเราจนหมดตัวเราแหมมันเหมือนกับย้อนแย้งกันนะครับแต่ทั้งหมดที่ว่านั้นอยู่ในที่ตัวเราทั้งสิ้นงั้นคำถามนี้ว่าจะทำไงจะรู้จักตัวเราเราคือใครเริ่มต้นเป็นหญิงหรือเป็นชายคำว่าเราคือใครก็แปลชื่อเสียงเรียงนามนั่นแหละใช่ไหมหรือว่าจำชื่อตัวเองไม่ได้มันก็เกินไปแล้วพี่ ใช่ไหมเราคือใครนะครับมันไปต่ออย่าคิดว่าง่ายนะคำต่อไปนะครับเราคือใครคำถามต่อมาเฮ้ยเราเกิดได้ยังไงใช่ไหมเฮ้ยเราทั้งโลกนะฮะเกิดมาเพราะพ่อแม่เกิดเต็มเมื่อไรก็มีบันทึกอยู่ในชื่อของการเกิดก็บอกวันเวลาเกิดก็รู้กันอยู่แค่นั้นเองโลกเห็นไหมนี่แค่นี้จริงต่อมาสถานะก็เรียกว่าหัวโขนสวมใส่ตัวเองเป็นอะไรชาวนาประกอบอาชีพพูดถึงอาชีพอะไรเนี่ยเป็นอะไรเกี่ยวข้องกับอาชีพสถานะคืออาชีพแล้วเป็นพ่อค้าเป็นคนขับรถเป็นคนพายเรือเป็นอาชีพแล้วเนี่ย เป็นคนขายของสดขายของแห้งขายของใช้ขายของกินของอยู่ของใช้แหนมแต่มาก็เอาทุกประเทศในโลกนี้เขามีการบริหารจัดการโดยเรียกว่าส่วนราชการใช่ไหมเป็นพนักงานราชการเป็นข้าราชการเงี้ยนะเป็นพนักงานของรัฐวิสาหกิจเงี้ยเห็นไหมก็มันก็เป็นอะไรทีนึง
เป็นตำรวจบ้างเป็นทหารบ้างเป็นหมอเป็นพยาบาลวิศวกรบ้างวิศวกรบ้างเนี่ยเรียกว่าสถานะสถานภาพใช่ไหมเราคือใครที่ว่าเมื่อกี้นี้มีสถานภาพดำรงอยู่ในสถานภาพอะไรมันก็บอกไปตามอาชีพนั่นแหละใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะเสร็จแล้วดำรงได้อย่างไรเนื้อชีวิตได้อย่างไรมันก็ต้องมารู้จักพวกนี้ทางโลกดำเนินชีวิตทำงานอะไรกิจการอะไรก็ว่านไปเงี้ยก็คืออาชีพใช่ไหมทำไปกระทั่งหมดเรี่ยวหมดแรงนู่นอาชีพหมดเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นหรือถ้าหากว่ามีใครมาทำอาชีพแทนก็ปล่อยเขาทำไปแล้วก็นั่งอยู่เฉยเช่นคนเฒ่าชราแก่ชราเงี้ยเกษียณแล้วก็มอบสิ่งที่มีอยู่ให้กับใครก็ให้ไปลูกหลานมีก็เอาไปไม่มีลูกหลานก็ขายกิจการเอาเงินไปฝากธนาคารกินเด็กกินไปกับไปจนกว่าจะตายสุดแท้ก็ห่อไปด้วยเวลาตายก็มีแค่นี้มนุษย์ใช่ไหมเก็บหอมได้ทั้งหมดแล้วเวลาจะตายก็ห่อไปด้วยก็แค่นั้นเองใช่ใครห่อไปด้วยผมก็พูดประชดไปงั้นใช่ไหมใช่ไหมครับใช่ไหมล่ะห่อไปด้วยนะโยมถ้าห่อไปด้วยไม่ได้ก็จะให้ใครก็ให้ไม่มีที่ให้มาทิ้งไว้แถวนี้ก็ได้ก็น้อมรับอยู่หรอกน้อมรับอยู่ดอกใช่ไหมมันก็มีกระอยู่แค่นี้ชีวิตมนุษย์มีอะไรต่อมั้ยทีนี้เวลาอยู่แล้วมีแล้วอยู่คนเดียวได้ไหมทีนี้เรามาถามตัวเองว่าตัวเองอยู่คนเดียวได้ไหมล่ะไม่มีทางอยู่ได้หรอกครับใครบอกว่าอยู่ได้มานี่จะไปหาเกาะสักหนึ่งเกาะไม่มีมนุษย์อยู่สักคนเดียวเลยเอาไปไปอยู่ตรงนั้นถ้าบอกว่าตัวเองอยู่ได้คนเดียวเชิญพระยาค่าโอ้จะทำอะไรก็ทำตรงนั้นผมว่าแห้งอีแร้งลงอย่างเดียวสุดท้ายแล้วอีแร้งลงเพราะอะไรเวลาตายมันเน่าเหม็นใช่ไหมล่ะอีแร้งบินมาจากไหนไม่รู้ก่อนนั่นนะเจออีแร้งลงอย่างเดียวใช่ไหมครับใครจะมาฝังเดี๋ยวนี้เกิดมีเสืออยู่ห้าตัวเลยนะควายอยู่สิบตัวที่นั่นให้ควายมาขุดหลุมให้เหรอให้เสือมาขุดหลุมให้เหรอฝังเหรอไม่มีทางหรอกครับเพราะฉะนั้นพอเวลาตายอีแร้งลงอย่างเดียวนะครับใช่ปราพีเหมือนคนที่เบสไม่เจอไปที่ไหนตายแล้วอ่ะเอาไปตากไว้แถวๆนั้นนะครับกลางแจ้งเลยอีแร้งก็มาฟัดทีเนี้ยใช่ไหมครับเชิญพระยาค่ะก็นั่งดูสิครับเป็นอะไรเฉยๆคนมนุษย์ตายก็ไม่ต่างจากโทษทีขออนุญาตเถอะสุนัขตายตัวหนึ่งแล้วจะตายตัวหนึ่งมันจะต่างตรงไหนเน่าทั้งนั้นแหละครับใช่ไหมล่ะนี่คิดแค่นี้ก็จบแล้วชีวิตอยู่แค่นี้มันสังวันที่ว่าจะดำรงอยู่อย่างไรในฐานะที่เป็นมนุษย์เนี่ยนะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมนะโยมก็อยู่กันเป็นหมู่เป็นคณะเป็นชุมชนถ้าเกิดเป็นหมู่เป็นคณะเป็นชุมชนเช่นยกตัวอย่างเช่นหมู่บ้านตำบลคุ้มเหนือคุ้มใต้คุ้มตะวันออกตะวันตกฝากแม่น้ำฝั่งนู้นฝั่งนี้ก็อย่าทะเลาะกันก็แค่นั้นเองใช่ไหมใช่ไหมทำอะไรก็อย่าเปรียบกันพูดกันตรงที่อันนั้นน้องขอก่อนนะวันนี้ฉันก็ขอกันตรงๆที่ให้ไหมล่ะเนาะให้ก็ให้ก็รับสัจจะมันสิไม่ให้ก็ไม่ว่าอะไรกันนี่มีมะม่วงหนึ่งต้นลูกโดกๆมันเกิดขึ้นมากินเองให้หมดก็ไม่ได้ชาวบ้านมาขอก็ไม่ให้ก็ไม่ได้ว่าเป็นสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลก็ไม่ได้ว่าอะไรกันแบบนั้นไม่ให้ใครก็ไม่ต้องให้ประมาณนั้นนะครับ
ให้ก็ร้องไห้ดูสิเนี่ยมันก็ออกมาแล้วมันก็เผื่อแผ่แบ่งปันสุดท้ายแล้วต้องเป็นคนอย่างนั้นนะฮะไปอยู่ไหนก็คิดอย่างนั้นแต่ทั้งหมดก็ต้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้ที่มันเป็นส่วนก็เผื่อแผ่แบ่งปันกันก็แค่นั้นเองมันจะมีอะไรกันนักหนาครับที่ครับโอเคนะพอรับได้ก็คือแค่นี้น้องคิดให้จบเลยครับต่อมาทำไงจ่ะก็เรื่องของการทำไงคำถามคือจะยังไงจะทำยังไงถ้าใครก็ตามที่มีตั้งคำถามนี้ไว้ให้ตัวเองนะครับจะไปยังไงจะกินยังไงจะอยู่ยังไงจะทำอะไรเพื่อให้เกิดการอยู่การกินจะทำอะไรแล้วจะทำสิ่งที่ทำจะทำยังไงจะทำอะไรจะทำอย่างไรจะทำอะไรซะก่อนจะตามไฟแช็กขายซะหน่อยเป็นไงจะทำอย่างไรก็ต้องมีองค์ความรู้แหละทีนี้นะก็ต้องเรียนมาหรือไม่เรียนอย่างผมไม่ต้องใช้องค์ความรู้อะไรเพราะอะไรเพราะผมไม่คิดจะทำอะไรผมคิดทำในสิ่งที่มนุษย์ทำไม่ได้เช่นสองมือเปล่ารักษามนุษย์อย่างเงี้ยผมคิดอย่างนี้ต่างหากทุกวันใช่ไหมผมจะทำในสิ่งที่ชาวโลกเขาไม่ทำกันแต่ไม่ต้องไปแย่งไม่ต้องไปแย่งอาชีพใครแล้วก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีใครมาแย่งด้วยถ้ามีก็มาช่วยกันทำก็แข่งก็จบแล้วใช่ไหมมาช่วยกันทำให้มันเกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเนี่ยแค่นั้นก็จบข่าวแล้วก็คิดกันอยู่อย่างนี้คิดทำไมมากกว่านั้นเอาใครคิดมากก็คิดไปก็ไม่ว่าการจะคิดได้ทำได้กับเชิญตามทะเยอทะยานแต่มีความว่าสิ่งที่คิดและผลจากการทำในสิ่งที่คิดนั้นต้องไม่ส่งผลให้กับผู้อื่นเขาเดือดร้อนใช่ไหมอะไรล่ะครับที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนมันคิดต่อใช่ครับใช่ไหมล่ะให้ผู้อื่นก็ได้รับประโยชน์ประโยชน์ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนก็ถือว่าเป็นประโยชน์เหมือนกันนะครับทำเข็มมาหนึ่งเล่มขายในเล่มละ1,000,000 บาทเชิญพยาค่ะคนซื้อคนขายมีความพึงพอใจโอเคไหมครับคนซื้อกับคนขายเป็นความพึงพอใจพอใจสักอย่างใครทำไมยกให้ทั้งหมดเลยก็ฉันพอใจอ่ะยกไปเลยก็พอใจอันนี้มันจะมาก้าวข้ามความพอใจไม่มีหรอกในโลกนี้ที่อะไรเกินกว่าความพอใจหรือไม่พอใจพอใจกับไม่พอใจมี2คำรักชอบรักกับไม่รักรักก็เกลียดมีคำสองมันตรงข้ามกันโลกมันไม่มี2ขั้วเสมอนะฮะตรงกันข้ามเสมอต้องคิดเป็นหลักได้เลยนะฮะก็ดำเนินชีวิตอย่าสุดโต่งทั้งทางพอใจกับไม่พอใจไม่พอใจก็อย่าสุดโต่งถ้าไม่พอใจสิ่งใดถ้าไม่พอใจแบบสุดโต่งนะฮะมันจะเป็นอย่างเงี้ยฮะ1ถ้าเป็นมนุษย์นะฮะไม่อยากมองหน้าไม่อยากเจรจาไม่อยากร่วมพบุญยังไม่พอนะฮะยังต่อว่าให้ร้ายเสียด้วยอย่างนี้อย่าทำนะครับไม่พอใจก็นิ่งใครจะไปรู้ใช่ไหมครับว่าเราไม่พอใจใช่ไหมจะไปออกวาจากับออกกับกิริยาไปทำไมล่ะใช่ไหมโอเคนะเอาละมาละสิชนวันนี้ไม่ฝนตกเอาแล้วกันอำเภอสิชนรู้สึกจะเป็นนครศรีธรรมราชธรรมราชนครศรีธรรมราชเวลากับการเปลี่ยนแปลงคือสิ่งเดียวกันหรือไม่ครับผมเวลากับการเปลี่ยนแปลงคือสิ่งเดียวกันหรือไม่ครับเพราะมีการเปลี่ยนแปลงจึงมีเวลา
เมื่อหยุดเปลี่ยนแปลงก็เท่ากับหยุดเวลาผมลองคิดดูครับเออเข้าท่าเว้ยโอ้โหคุณอะไรคุณเยเยอะไรนะออกเสียงใน YXS เนี่ย YX เนี่ยโอ้ยออกเสียงไม่ถูกภาษาไม่มีวรรณยุกต์ยอมพี่นะเอางี้ก็แล้วกันลองดูภาพดูสิครับเวลาอย่าลืมนะเริ่มต้นต้องเวลาเป็นศูนย์ก่อนนะครับเวลานี้ต้องเป็นศูนย์ก่อนทุกครั้งไปนะครับเวลาจะพูดถึงเวลาคุณพูดถูกอะไรครับเนี่ยนะเวลากับการเปลี่ยนแปลงคือสิ่งเดียวกันหรือไม่ครับนะจริงๆมันเป็นคำพูดของไอน์สไตน์นะบอกว่า space กับ time นะคือสิ่งเดียวกันนะ space ก็คืออวกาศอวกาศนะกับเวลาคือสิ่งเดียวกันจำหน่อยฮะมันเป็นภาษาจำที่อัศัยพูดเอาไว้ผมบอกว่าใช่ทุกแต่ลุงออกมีข้อแม้ว่าแต่เวลาต้องเป็นศูนย์นะเวลาต้องเป็นศูนย์เป็นศูนย์เลขศูนย์เนี่ยโอเคนะเอาล่ะจับเลขศูนย์มาว่ากันต่อทีนี้ครับเห็นไหมแค่นี้ก็ได้เรื่องแล้วถามมาแค่นี้ผมก็ยาวได้แล้วสะกิดตอมหน่อยเดียวไปสักครึ่งวันก็ไม่จบเอาวะจิของแค่นี้สบายอยากจะให้เข้าใจไม่ใช่อะไรครับมาเริ่มต้นเวลาเป็นศูนย์นะเอาละผมลบก่อนเลื่อนเลขศูนย์ตัวนี้มาไว้ที่นี่ซะเอาเวลาเป็นศูนย์โอเคนะเวลาเป็นศูนย์เนี่ยคิดยังไงเนาะจะคิดออกเวลาเป็นศูนย์ไอน์สไตน์ก็บอกว่าอวกาศกับเวลาคือสิ่งเดียวกันผมบอกว่าถูกแต่ก็มีข้อแม้ว่าเวลาต้องเป็นศูนย์นั่นนะนี่ขอหงอกกันนะเวลาต้องเป็นศูนย์นะเอาล่ะกลับมาถึงคำถามนิดนึงผมบอกว่าเวลาเนี่ยมันยากนะอธิบายมันยากนะอธิบายให้รู้ไว้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะไปแค่ตอบโอ้ยมันเป็นปัจจตังนะพี่เอ้ยนะครับมันอยู่กับตัวแล้วจะอธิบายกับผู้อื่นเขาเข้าใจเนี่ยจะเข้าใจได้ไหมเนี่ยเวลาเป็นศูนย์มันต้องถอยหลังไปหาโอ้นะฮะก่อนเกิดสรรพสิ่งอะไรมาครับมันต้องไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็มีเส้นหนึ่งขึ้นมาสักหนึ่งเส้นก็แล้วกันนะเพื่อที่จะให้มันสอดคล้องกันเออเส้นต่อไปนี้คือเส้นเกิดเวลากันแล้วกันเนาะเออเส้นนี้เกิดเวลาปื๊ดเห็นไหมสังเกตมันจะคาบเกี่ยวกันนั่นเนี่ยแต่ตัวแดงไม่รับทางด้านนี้เห็นไหมไอ้ตัวน้ำเงินมันคาบเกี่ยวตรงนี้เนี่ยไอ้เส้นเวลาเอานะจากนี้ไปจะเป็นเวลาทีเนี้ยนี่จะเป็นเวลาเห็นไหมนี่พอเวลาผมใช้คำว่าถ้าหากว่าพูดคำว่าก่อนหลังเนาะถ้าเวลาเป็นศูนย์แล้วก็บอกว่า before ซะ before แล้วว่าไป before นะแต่พอเวลามันเป็นฝั่งสิ่งเหมือนคือ after ซะเก่งใน after นะครับ after ไปเงี้ยตรงนี้แหละฮะที่เรียกว่า big bangบิ๊กแบงคือจับเป๊ะเข้าไปเรียกว่าบิ๊กแบงเห็นไหมเวลามันเริ่มแต่บิ๊กแบงเปิดมาเห็นไหมเพราะฉะนั้น
ทางนี้เลขศูนย์คือไม่มีอะไรก็คือว่างเปล่านะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นพอเวลาเกิดมาแล้วเนี่ยฮะพอเวลามาถึงด้านนี้ทางด้านนี้ไม่เป็นศูนย์แล้วเนี่ยเวลามันเกิดมาวิทย์เศษหนึ่งส่วนร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านล้านของวินาทีแตกตูมเนี่ยเขาบอกที่บอกบิ๊กแบงพอมันแตกตูมมาปุ๊บมันจะเป็นอะไรก็ว่ากันไปเรื่องมันทีเนี้ยจะเรียกมันจะเรียกมันว่ากาแล็กซี่เชิญเงี้ยไม่รู้กี่หมื่นล้านกาแล็กซี่เนี่ยเอาเข้าไปจริงๆนะสุดท้ายแล้วอ้าวมาถึงสุดนี่อ้าวดวงอาทิตย์ดวงเนี่ยเป็นดวงอาทิตย์อะไรเป็นอย่างนี้ก็คือดวงอาทิตย์เนี่ยอันนี้เป็นดวงอาทิตย์แล้วนะถ้าดวงอาทิตย์พวกก็ใส่สีแดงซะเลยเป็นไงจะอธิบายได้เป็นดวงอาทิตย์เนี่ยใช่นะทีนี้ดวงอาทิตย์กับโลกเราที่มันก็ต่อเป็นโลกเรานะแล้วมันก็มีดาวอะไรบ้างตามตารางดาวเขาดาวพุธดาวศุกร์ดาวโลกนี่คือดาวโลกนี่คือโลกใบนี้เออถูกไหมในโลกก็เป็นเราก็อยู่ในโลกตรงนี้อะไรก็เป็นอย่างนี้เนี่ยวันอาทิตย์ที่6เนี่ยจะอธิบายเรื่องนี้ครับในนี้ผมทางด้านจะเรียกว่าบิ๊กแบงนะครับอันนี้ก็ before big bangมันจะมาอธิบายคาบเกี่ยวกับหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทนะครับยังไม่เกี่ยวข้องกันเลยพอเวลาตรงนี้มันเป็นโลกเราอยู่ในโลกตัวนี้คือเราอยู่ในโลกนี่คือเราตัวเราเล็กนิดเดียวเองพอรู้จักตัวเราเห็นตัวเราจะมาตัวเรามันจะย้อนเนี่ยย้อนตรงนี้มันถึงจะย้อนกลับขึ้นมาทันเห็นไหมมันจะย้อนมาสุดท้ายก็เข้าไปสู่คำว่าภาวะตัวนี้เขาเรียกว่าอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจัตตังเวทิตโปวิญญูหิตินั่นคำว่าอากาลิโกอยู่ตรงนี้ไม่มีเวลาหรือเวลาเป็นศูนย์ใช่ไหมครับนี้พอเราเกิดปุ๊บมันเป็นเวลาหมดเพราะฉะนั้นพอเรามันเกิดมาปุ๊บมันก็คลุกเคล้าไปกับเวลาตลอดเลยนะครับมันจึงแยกไม่ออกนะทางด้านวิทยาศาสตร์จะมาตายตรงนี้นะครับมาตายตรงที่ไม่สามารถหยุดเวลาได้นั่นเองครับโอเคไหมนะหรือไม่สามารถทำเวลาเป็นศูนย์ได้ครับเช่นเลขเศษส่วนเนี่ยทำส่วนเป็นศูนย์ได้ไหมครับก็ไม่ได้นะครับหรือจะอาศัยโครงสร้างในการคิดความเร็วเท่ากับระยะทางหารด้วยเวลาเห็นไหมเวลาเป็นศูนย์ทำได้ไหมครับนักโครงสร้างคณิตศาสตร์ทำได้ไหมครับจบข่าวเนี่ยฮะวิทยาศาสตร์ก็มาตายตรงนี้มันหยุดไปต่อไม่ได้คือไม่สามารถหยุดเวลาได้นั่นเองแต่ถ้าพูดถึงเวลาในโลกเรานะฮะโลกหมุนรอบตัวเองตลอดเวลาเห็นไหมครับใช่ไหมโลกหมุนรอบตัวเองตลอดเวลาโลกหมุนรอบตัวเองใครหยุดเวลามันได้หรอหยุดเวลากึ่งทำได้ไหมไม่มีใครทำได้วิทยาศาสตร์ก็ทำไม่ได้แต่จิตเท่านั้นจะรู้ได้แม้ว่าจิตจะทำไม่ได้แต่จิตเท่านั้นจะรู้ได้นะครับมีจิตอย่างเดียวที่จะรู้ได้เห็นไหมมันเรื่องจิตเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดนะฮะจิตบริสุทธิ์หรือไม่นะครับถ้าจิตบริสุทธิ์จึงจะทำได้นะครับจิตบริสุทธิ์นี้มันต้องจิตนู่นระดับเจโตวิมุตจิตบริสุทธิ์ต้องระดับปัญญาวิมุตต์อย่างเงี้ยใช่ไหมครับนะถึงจะได้นะครับปัญญาวิมุตต์กับเจโตวิมุตต์นะฮะถึงจะได้นะจิตสะอาดไม่มีทางได้เลยนะครับต้องจิตบริสุทธิ์เป๊ะจึงจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้เห็นไหมครับหวังว่าคงจะแก้อินทูเลเตอร์คนที่ถามมาเนี่ยคุณชาตรีก็แล้วกันโอเคนะนะนะคุณชาตรีเนาะเอาละเข้าใจแล้วนะครับขอบคุณครับชื่อโยชิชินะครับโยชิซุเนะโอ้อย่างนั้นเลยโอเครับแซบรับแซบครับชื่อโยชิซุเนะครับชื่อที่ผมใช้คือนามแฝง
เป็นการเล่นตัวอักษรโอ้ยยากเนี่ยคนอื่นเขายากนะครับเนี่ยคนอื่นเขายากความร้อนเร่งการเปลี่ยนแปลงใช่หรือไม่ครับถูกต้องครับความร้อนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเร่งการเปลี่ยนแปลงถูกต้องครับความร้อนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเร่งความเปลี่ยนแปลงถูกต้องครับนั่นๆๆใช้ได้ใช้ได้ดีๆๆๆนะครับรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในตัวเรารู้การเคลื่อนไหวทั้งหมดในตัวเราใช่ไหมรู้การเปลี่ยนแปลงของตัวเราจะรู้การได้ครับ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 รู้การเปลี่ยนแปลงใครจะรู้การเปลี่ยนแปลงเร็วขนาดควอนตัมมีไหมครับเห็นไหมครับคลื่นควอนตัมคลื่นควอนตัมนี้มันคลื่นที่มีความเร็วสูงมากนะครับความเร็วความเร็วความถี่อันเดียวกันแหละครับคลื่นควอนตัมคลื่นความตั้มฟังให้ดีนะฮะคือพูดเรื่องนี้มันต้องไปคาบเกี่ยวทางด้านวิทยาศาสตร์เสมอๆนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะใช้ภาษาอื่นได้เลยนะครับภาษาพุทธศาสตร์ก็คงได้นะใช่ว่าคงได้ดีกว่าแต่หาพูดที่จะได้สิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่มีมันก็ไม่มีเมื่อไม่มีก็บอกว่าต้องบอกก็ไม่ได้ก็แค่นั้นเองใช่ไหมฮะผมว่าผมได้สิ่งเหล่านี้ผมต้องโยงใส่ภาษาพุทธศาสตร์พุทธศาสตร์ภาษาพุทธศาสตร์นะฮะคำว่าควอนตัมนะครับควอนตัมควอนตัมอย่าไปไกลนะฮะควอนตัมเนี้ยก็คือความถี่ความถี่ก็อย่างเงี้ยนี่คือความถี่มันจะถี่แบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้ใช่ไหมจะออกซ้ายออกขวานี่ก็ได้หรือบนล่างก็ได้ความถี่โอเคไหมครับควอนตัมควอนตัมมันมีความเร็วสูงมากนะฮะคลื่นความถี่ของควอนตัมไม่รู้ยุคนี้ยุคควอนตัมอะไรกันควอนตัมอินเทอร์เน็ตนะควอนตัมคอมพิวเตอร์นี่ฮะศตวรรษที่21เนี่ยฮะทั้งศตวรรษนะฮะจะใช้เทคโนโลยีควอนตัมผมใช้คำว่าหมดนะเทคโนโลยีใช้ควอนตัมหมดเอาเป็นว่าภาษาควอนตัมนั้นมันจะครองโลกเลยครับเพราะว่ามันจะมาคาบเกี่ยวกับ AI ด้วยนะครับ AI แล้วมันจะมาคาบเกี่ยวกับทางด้าน 5Gไม่รู้ว่าโอกาสแต่ว่าเขาจะพัฒนาถึง 6G หรือเปล่าครับผมว่า 5G เนี่ยอย่างน้อยนะต้องใช้ยังอยู่50ปีผมว่า 5G เนี่ยเพราะโอ้โหมันวิจิตพิสดารมากพูดว่าไงมันเป็นอย่างนี้ 5G นะครับ 5G คือความหมาย 5G เนี่ยฟังให้ดีนะครับทุกวันนี้มันใช้ 4G อยู่แล้วกันในพื้นที่1พื้นที่รัศมี1กิโลเมตรโอเคมั้ยรัศมี1กิโลเมตรถ้าหากว่าเอาเทคโนโลยีมาใช้กันตรงเนี้ยมันมีแผ่คลื่นลงไปเนี่ยคำว่า 5G เอา 4G ก่อน 4G เนี่ยเซซะว่าคนใช้มือถือมือถอยทั้งหมดแสนคนมันจะได้แค่แสนคนใน1ตารางกิโลเมตรเนี่ยนะฮะจะเห็นได้ว่าเขาจะมีสถานีไงทางด้านสื่อสารพวกจะเป็น AIS ก็จะตั้งสถานีขึ้นไปก็แผ่รัศมีไปได้1กิโลเมตรประมาณนะครับถ้ากิโลเมตรต่อไปก็เอาไปตั้งตัวนึงอย่างเงี้ยสถานีตัวส่งเครื่องส่งไปยังเครื่องใช้มือถือมือถอยคือเครื่องใช้นะฮะจำหน่อยจะใช้ได้ทั้งหมด100,000สมมติว่า100,000เครื่องโอเคไหม100,000เลขหมายเนี่ยครับ100,000เลขหมายของเครื่องมือถือมือถอยนี่แหละแต่ถ้าหากว่าเป็น 5G เนี่ยมันใช้ได้ตั้งโอ้โหมันไปมัน
มันเป็นไม่ได้เป็นล้านเป็นล้านเลขหมายอย่างเงี้ยใช่ป่ะได้เป็นล้านดูสิมันไปกี่เท่านั่นนะแล้วไปน้อยกว่าด้วยนะเพราะเวลามันใช้มันจะไม่แย่งชิงกันเพราะมันเร็วโอเคไหมเพราะถ้ามันจะเสถียรเขาไม่เสถียรแปลว่ามันจะเรียลไทม์มากขึ้นนั่นเองครับมันไม่ช้าถ้าช้ามันก็คือไม่นิ่งถ้ามันนิ่งก็คือมันเรียลไทม์เพราะฉะนั้นควอนตัมมันจะมาแบบเร็วจี๋เลยครับด่วนจี๋เร็วจี๋นะฟังให้ดีนะควอนตัมอินเทอร์เน็ตหรือคอมพิวเตอร์กันเดียวกันนะฮะต่อไปจะใช้คำว่าอินเทอร์เน็ตหมดแล้วล่ะคอมพิวเตอร์คงจะไม่ใช้กันแล้วล่ะคงจะไม่ค่อยจะใช้ภาษาคอมพิวเตอร์กันละใช้ภาษาอินเทอร์เน็ตเลยนี่ดีกว่ามันจะมาทำคู่กับ 5G และ AI บอกให้ทราบไว้มันจะมาควบคุมกันเยอะแยะมากมายมันนี่วิทยาศาสตร์เข้าไปแค่ถึงตัวนั้นจิตศาสตร์มันจะไปเหนือกว่าสิ่งนี้จิตศาสตร์เพราะนั้นพัฒนาจิตให้ได้ครับพี่ปานาญาติของหัวจิตกายพัฒนาจิตได้มันจะเป็นพลังตัวจะมาป้องกันตัวเอาไว้ป้องกันสิ่งใดๆที่จะมากระแทกเราเนี่ยเช่นคลื่นผมถึงไม่กลัวคลื่นไงให้มันเป็นอีก 10G มาเถอะนะหรือให้มันควอนตัมยกกำลัง2มาเถอะทำอะไรลุงออกไม่ได้หรอกเพราะว่าลุงออกก็จะมีพลังออกไปข้างนอกทีนึงเป็นพลังไอ้เจ้าพลังงานเนี่ยมันจะมาต้านกันมันไม่สามารถเข้ามาถึงลุงออกได้คนไม่มีเนี่ยโหอ่อนแอเพราะคนไม่มีจะอ่อนแออ่อนแออ่อนแอง่ายๆนะครับเดินไม่ได้เขาพับเลยนะไม่ได้พูดเล่นๆนะขับรถเนี่ยอ่อนไปหมดเลยนะให้รู้ว่าหลุดโค้งง่ายๆนะลุงหงอกไม่ได้พูดเล่นในเรื่องนี้มันมารุนแรงขนาดนั้นนะครับนี่ผมยังเป็นห่วงเป็นใยคนที่เขาจะมาใช้ประเภทอ่ะรถไม่ต้องใช้คนขับนะก็ดีเหมือนกันนะถ้าคนขับมันจะอ่อนแรงมันจะวูบไม่ต้องใช้คนขับเลยกดปุ่มถึงเข้าจอดในบ้านได้เลยล่ะครับมันก็เข้าทาเลยไม่ต้องใช้คนขับเลยกดปุ่มอย่างเดียวนะฮะไปถึงที่แม้ก็จอดแช่นั่นแหละครับโอเคไหมครับมันก็ไม่ไปไหนแล้วก็ดีตรงนี้เหมือนกันเข้าทาโอเคนะเอาล่ะไปต่อนะครับเพราะฉะนั้นก็คงเข้าใจตรงกันแล้วฮะดูนะฮะรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในตัวเรารู้การเคลื่อนไหวทั้งหมดแปลว่าถ้าหากว่าเซตซีโร่ได้นะมันจะรู้การเคลื่อนไหวทั้งหมดรู้สภาพรู้สภาวะของควอนตัมทั้งหมดประหลาดมากครับมันประหลาดมากภาษาพุทธศาสตร์เรียกว่าสังขารครับแปลว่าปรุงแต่งนะปรุงแต่งคำว่าสังขารแปลว่าปรุงแต่งนั่นคือควอนตัมจำหน่อยครับจำหน่อยวิทยาศาสตร์เรียกว่าควอนตัมพุทธศาสตร์เรียกว่าปรุงแต่งนะฮะมันจะมาจากหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทก็คืออวิชชาเป็นเหตุให้เกิดสังขารนะถ้าหากว่าเส้นนี้เป็นเส้นอวิชชานะครับเส้นสีน้ำเงินเนี่ยนี่เส้นนี้คือเส้นอวิชชานี่คือเส้นอวิชชาเส้นต่อมาก็เป็นสังขารทันทีมันจะติดกันสังขารปรุงแต่งเห็นไหมเพราะว่าเพราะนั้นควอนตัมจะเข้ามาใกล้เต็มทีนะฮะเข้ามาใกล้ทางด้านพุทธศาสตร์แล้วครับผมว่าผมเกิดมาอธิบายเรื่องนี้จริงๆครับท่านที่อยู่หน้าจอที่รับครับผมเกิดมาเพื่อการนี้จริงๆจะบอกให้ทราบวิทยาศาสตร์ไม่สามารถต่อมาตรงนี้ทำไม่ได้นะครับวิทยาศาสตร์มันมาหยุดแค่เนี้ยอยู่ที่ควอนตัมเนี่ยครับมันไม่สามารถเกินควอนตัมได้เชื่อมั่นเหลือเกินนะที่ผมว่าไม่น้อยกว่า50 ปีเทคโนโลยีควอนตัมจะอยู่ในโลกใบนี้ประมาณไม่น้อยกว่า50 ปีดีไม่ดีเป็นศตวรรษครับเพราะว่ามันจะยากต่อไปจะยากมากเพราะผมก็เชื่อมั่นเหลือเกินว่าต่อไปมนุษย์จะรู้จักคำว่าจิตแล้วก็พัฒนาจิตให้บริสุทธิ์ได้เพราะว่ามันมีลุงหงอกมาชี้ชวนชี้ได้ชี้นำอยู่เวลามันมีลุงหงอกเกิดขึ้นมาในแผ่นดินซึ่งลุงหงอกแจ้งว่าลุงหงอกเพียวนิจี้นี่เองครับเห็นไหมครับถ้าหากว่าเพียวนิจี้มันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ครับนี่ไงพระเจ้าอยู่ทางด้านเนี่ยใช่ไหมด้านอากาลิโกหรือเพียวนิจี้
ห็นไหมครับบอกให้ทราบให้ลบไปยังได้อย่างนี้เป็นต้นนี่คือ Purity EPPE อยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมมาแทนที่ได้เลยสบายมากแทนที่ได้สบายเลยนั่นคือ PE พนักงานบริสุทธิ์มันการพัฒนามันก็ถอยลงไปอย่างเงี้ยผมจะลบไปอย่างเงี้ยมันจะถึงกันจิตเนี่ยมันจะเดินทางย้อนอดีตเห็นไหมเข้ามาเป๊ะ PE จะเหลืออะไรล่ะ PE เห็นไหมครับลากเส้นยังเปิดเห็นไหมเห็นไหมเห็นนะเห็นนะเห็นนะเห็นไหมเป๊ะ PE ชัดไหมครับนี่แหละคือลุงออกพลังงานบริสุทธิ์ไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนยืนยันด้วยเนี่ยก็โอเคนะฮะขอให้เข้าใจให้ได้ทุกคนนั่นที่ว่าทุกคนสามารถค้นพบตัวเองได้นะครับพลังงานบริสุทธิ์อยู่ในตัวเองเนี่ยครับอยู่ในจุดเนี้ยมันเรื่องของตัวเองมนุษย์เราเนี่ยครับปัจจัยชีวิตเนี่ยฮะมันจะเป็นโจทย์ใหญ่ของสังคมมนุษยชาตินะครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้มนุษย์ต้องรู้จักตัวเองคำว่าปัญญาชีวิตต้องรู้จักตัวเองด้วยปัญญานะศีลสมาธิปัญญานั่นแหละครับโอเคนะสติสมาธิปัญญาคำเดียวกันนะครับคำว่าปัญญาตรงนี้คำเดียวนะคำว่าคำเดียวปัญญาเนี่ยปัญญาที่บริสุทธิ์ต้องระดับนู่นนะพุทธปัญญาอย่างเงี้ยโอเคไหมครับถ้าใช้ภาษานะพุทธปัญญาบริสุทธิ์ที่ปัญญาไงเคยได้ยินไหมบริสุทธิ์ที่วาจานะครับบริสุทธิ์ที่กายาเนี่ยคือกายนะครับถ้าบอกว่าเทพคือบริสุทธิ์ที่เทพถ้าคนไหนยึดเทพเป็นหลักภาษาเทพภาษาพรหมเนี่ยบริสุทธิ์ที่เทพแต่ผมบอกว่าพระพุทธเจ้าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงานะครับก็มันบริสุทธิ์แล้วจะมีเงาได้ไงล่ะครับเห็นไหมนี่วิธีหลักคิดง่ายๆมันบริสุทธิ์แล้วจะมีเงาได้ไงวะใช่ไหมฮะก็คือใสนั่นเองจิตต้องใสนะฮะโอเคจบข่าวครับก็หวังว่าคงจะ get into ไปพร้อมกันนะฮะสำหรับคนที่อยู่หน้าจอนะครับก็ดีตรงนี้หนึ่งครับถามมันเกิดประโยชน์มากมายมหาศาลเห็นไหมครับขอบคุณนะฮะคุณอะไรชิชิโดเนี่ยอะไรผมก็อ่านไม่ได้สักทีนึงกันโอเคไม่ว่ากันนะคุณโยชิซึเนะโอเคเนาะคำถามคุณน่ะเกิดประโยชน์กับมนุษยชาตินะบอกให้ทราบไว้คำถามคุณคำถามเดียวเนี่ยเกิดประโยชน์คนทั้งโลกด้วยเอาเปล่ากล้าพูดในระดับนี้ลุงออกดูไว้โอเคนะดีใจตัวเองดีใจด้วยความร้อนเร่งการเปลี่ยนแปลงใช่ครับความร้อนตัวเร่งปฏิกิริยารู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในตัวเรารู้การเคลื่อนไหวทั้งหมดโอเคได้ครับได้ครับจึงเสมือนหยุดการเปลี่ยนแปลงในตัวเราจึงหยุดเวลาผมเข้าใจถูกต้องไม่ถูกต้องครับเสมือนกับหรือว่าคือหยุดเวลาทีนี้การหยุดเวลาจริงมันต้องเข้าใจจริงมันเข้าไปด้วยฟีลลิ่งนะฟีลลิ่งมันไม่ใช่แค่ภาษานะครับแต่ภาษาเข้าใจหมดแล้วนะครับปฏิบัติให้ได้นะครับผมรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงภายนอกตนเองครับเกิดจากประสบการณ์ที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมซ้ำไปซ้ำมามากๆจนร่างกายตอบสนองกึ่งเชื่อมโยงเหมือนเราสามารถรับรู้การมีอยู่ของสิ่งของที่ขว้างทางเดินทำให้ดูเพิ่มหายไปหนึ่งงั้นโอเครู้เพิ่มน่าจะเป็นถัดทำให้การที่เราคิดถึงบางสิ่งยกตัวอย่างหากเราคิดถึงแตงโมอยากจะกินและเวลาไม่นานมีคนเอาแตงโมมาให้เราความคิดของเราไปถึงคนนั้นคนนั้นจึงได้เอาแตงโมมาให้เราหรือว่าเรารับรู้ถึงการมาของแตงโมครับอาจจะงงหน่อยผมไม่งงแน่นอนนะครับนะผมไม่งงแน่นอนเรื่องนี้ผมจะเข้าใจหมดแหละนะเอาล่ะฟังให้ดีนะครับตรงนี้ขอแนะนำเลยนะ
นัดกับไททันแมนครับผมว่าคุณจะเข้าใจตรงกับไททันแมนแล้วนะครับนั่นนะลองมาแชร์กัน2คนเนี่ยครับนั่นผมว่านะถ้าผมนั่งอยู่ด้วยผมจะวินิจฉัยให้ทั้งคู่เลยคล้ายๆกับว่าแชร์ไปแชร์มานะฮะในภาษาพวกแดหลอกภาษาแดหลอกเนี่ยฮะคนหนึ่งถามคนหนึ่งอธิบายคนหนึ่งถามตอบผมจะนั่งฟังให้ทั้งคู่แล้วผมก็จะสรุปให้แต่ละคู่ว่าอันเดียวกันต่างถ้าต่างปุ๊บผมจะใช้ภาษาผมเชื่อมให้โอเคนะครับนั่นนะคุณนั่นนะนะติดต่อไททันแมนเอาไว้แล้วนัดเวลาอะไรให้เรียบร้อยภัยจาก AI เทคโนโลยีด้าน AI Deepfake ลองเรียนใบหน้าและเสียงได้เหมือนจริงมากครับผมอนาคตการระบุตัวตนจะทำได้ยากมากขึ้นโอเคก็แปลว่าคุณซูชิเนะเนี่ยนะฮะเอาว่าซูเนะก็แล้วกันออกเสียงยากหน่อยอย่าว่ากันนะครับโยชิเนะถ้าอธิบายอย่างนี้นะฮะแปลว่าคุณไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะฮะคุณจะรู้เรื่องของ AI ได้ศึกษามาโดยตรงไหมครับนะถ้าได้ศึกษาเรื่องมาโดยตรงก็อย่าหวงวิชาพวกนี้นะครับเพราะว่าทางฝ่ายผมเป็นฝ่ายจิตนะฮะบอกให้ทราบไว้เหนือกว่า AI แน่นอนนะทางฝ่ายผมอยากให้ทราบไว้เพราะจิตมันไม่มีอะไรที่ไปสู้จิตได้แต่ผมก็พยายามทำความเข้าใจว่า AI ใครก็ตามที่มีหลักวิชา AI เอามาแชร์กันครับมันจะต่อยอดกันครับยังไงผมก็ไม่เอาความรู้ของมนุษย์โลกมาใช้เป็นอาชีพผมอยู่แล้วล่ะแค่นะผมไม่เอามาใช้อยู่แล้วล่ะครับเพราะผมจะรู้พวกนี้มันจึงเกิดมาเพื่อผสมผสานให้นั่นเองครับโอเคนะผมจะรู้สถานภาพผมเองรับรองว่าไม่เตะตัดขาใครนะครับหาช่องว่างที่จะเชื่อมโยงให้ก่อเป็นภูเขาให้มันสูงไปแต่ละหน่วยแต่ละยูนิตมีใครมีอะไรเอามาแชร์กันปุ๊บแล้วเวลาผมอยู่ด้วยมันจะก่อเป็นอย่างนี้ก็ได้ก่อที่ชั้นให้แล้วก็ชนกันนี่ความคิดผมจะเป็นอย่างนั้นหรือปัญญาผมจะไปรูปแบบนั้นนะครับปัญญาผมจะไปรูปพีระมิดนะครับบอกให้ทราบไหมนะครับรูปพีระมิดจากฐานล่างไปเป็นยอดพีระมิดทางสติปัญญาผมจะไปอย่างนั้นนะไม่ทำลายนะครับผมจะไม่ทำลายมีแต่สนับสนุนส่งเสริมนะครับบอกให้ทราบนะความสนุนคิดผมจะเป็นเช่นนั้นเวลาเป็นศูนย์คืออนัตตาโอเคได้ภาษานะครับเวลาเป็นศูนย์คือคำว่าอนัตตานั่นน่ะถูกต้องครับอันนั้นถูกต้องเลยภาษาที่ยิ่งใหญ่กว่าอนัตตาคือปรมัตถ์นะจำด้วยปรมัตถ์เป็นภาษาหลักปรมัตถ์แปลว่ามีอยู่แล้วความว่างมีอยู่แล้วความบริสุทธิ์มีอยู่แล้วภาษาปรมัตถ์เป็นสิ่งบริสุทธิ์มันมีอยู่แล้วเหมือนกระดานมีอยู่แล้วเนี่ยกระดาษมันมีอยู่แล้วเหมือนกันเป๊ะเลยแต่ถ้าหากว่าโยนสิ่งของไปตรงนี้แปลว่าสิ่งนี้คือไม่บริสุทธิ์ทันทีเห็นไหมทันทีเลยนะครับเห็นไหมอะไรก็ตามที่มันเกิดในบริเวณนี้ไม่บริสุทธิ์ทันทีทีนี้ตัวที่ไม่บริสุทธิ์ถูกหุ้มด้วยสิ่งที่บริสุทธิ์อีกทีหนึ่งแล้วก็นึกถึงเราถึงโลกครับชั้นกลางของโลกคือบริสุทธิ์รอบนอกของโลกคืออวกาศคือบริสุทธิ์มันอยู่ทั้งในอยู่ทั้งนอกมันบังคับบัญชากันอยู่สองสิ่งนี้มันลิงก์กันอยู่มันต่อกันอยู่นะแล้วใครจะเห็นรอยต่อนะนะดูหมอพูดไม่เปลี่ยนคำพูดกันแล้วกันนะเนาะโอเคนะก็ดีฮะหนึ่งคำถามไปได้ยาวเลยผมตอบทีคนทั้งโลกได้รับเห็นไหมครับคนเจ้าของคำถามก็ได้รับคนอยู่หน้าจอนี่เป็นประโยชน์กันมากมายและมหาศาลเหลือเกินเห็นไหมนี่ฮะมันจะไปต่อครับแชร์มันออกไปพวกนี้นะครับอย่าไปกลัวว่าผมจะดังอะไรก็ห้ามต้องหงอกไม่ได้หรอกเรื่องดังโอเคไหมครับเนี่ยๆเออดูหงอกต้องการช่วยคนมันได้ทั้งหมดทั่วโลกได้ยิ่งดีเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้นะครับเขากลัวกันเรื่องดังเรื่องต่างๆโอ้ของผมไม่ได้ไปรูปดังหรือไม่ดังนะครับ
จะบอกเลยรู้สิ่งที่ผมมีอยู่ทุกคนมีอยู่แล้วใช่ไหมครับมีอยู่แล้วทุกคนผมเพียงแต่เป็นทำหน้าที่กระตุ้นให้มันมีมากขึ้นมากขึ้นมันจะได้มีสติปัญญาจะได้ป้องกันตัวเองเวลามันเจอภัยของมนุษย์ที่แข่งข้ากันทั้งโลกเนี่ยจะเป็นนิวเคลียร์จะเป็นเคมีจะเป็นชีวะหรือไม่จะเป็นคลื่นใช่ไหมป้องกันว่าถ้าเป็นการตายเป็นตายสุดท้ายคนสุดท้ายแน่ๆบอกให้ครับแน่ๆนะครับกล้าท้าว่าแน่ๆด้วยเชื้อโรคทำอะไรไม่ได้อะมันจะตายจากเชื้อโรคได้ยังไงวะจะรู้นะใช่ไหมก็คิดอยู่แค่นี้เวลาผมคิดอยู่แค่นี้เนาะโอเคจบข่าวไหมไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะก็ยินดีด้วยครับสรุปรวมความว่าหนึ่งคำถามมีประโยชน์กันได้ทั้งโลกใบนี้นะคำอธิบายผมเมื่อกี้เนี่ยนะจบข่าวนะเอาล่ะพรุ่งนี้ก็ประกอบสมาชีพชอบตามปกติขอให้แข็งคำว่าแข็งแรงเนี่ยอย่าลืมงับอากาศนะครับผมอยากจะให้จับทริคนะแท็กติกที่เขาพูดถึงเนี่ยทริคแล้วก็ลีลาบทบาทจับอากับกิริยาไททันแมนเข้าไว้นะครับเพราะว่าผมฟังกันหลายรอบแล้วนะครับผมฟังกันหลายมิติเวลาเขาเทคแอคชั่นแล้วนะผมไม่ใช่จะมานั่งชมเชียร์กันนะให้รู้ไว้ผมเองต้องการพัฒนาคนบอกให้ทราบไว้นะครับโอเคดีมากครับขอบคุณครับสำหรับคำตอบครับจะนำไปใช้ประโยชน์และคิดต่อยอดครับโอเคครับยินอยากจะให้มีการนัดพบกันถ้าสองคนนะเจอแต่แมนจะโอ้โหผมเชื่อเหลือเกินว่าสองคนนี้พอเวลาแชร์กันแล้วมันจะอลังการงานสร้างผมจะรู้เพราะแค่คำถามเนี่ยผมจะรู้แล้วความจริงทุกคนไม่ติดคำถามนี้ไม่ติดเลยนะครับแปลว่าถามเองตอบเองได้แล้วนะครับแต่การวินิจฉัยขาดต่างหากว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณนั้นครับแล้วผมจะวินิจฉัยขาดให้นะครับเพื่อให้มันเกิดอะไรซูเปอร์คอนฟิเดนซ์ขึ้นมาทำนองนี้ครับผมจะซูเปอร์คอนฟิเดนซ์นะฮะไม่งั้นก็มีคอนฟิเดนซ์อย่างเดียวมันไม่ขาด เล่นซูเปอร์คอนฟิเดนซ์แม่งเลยประมาณนั้น ดีไหม ภาษาผมจะเป็นภาษาอย่างนี้แหละสุดท้ายแล้วอ่ะขอให้พอกินพอใช้เลยกินเลยใช้เลยขอเลิกพอกันแล้วกันนะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดแต่หนึ่งผมสิ่งที่อยากจะเล่าสุดคือเรื่องของความมั่นคงนะครับขอให้เป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองนะครับในเรื่องของการลักเล็กขโมยน้อยได้ก็ตามทีเนี่ยอยากจะให้ทำประโยชน์สิ่งนั้นหน่อยส่วนถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่ทางด้านฝ่ายความการปกครองความมั่นคงถ้าเขาแม่หูไปนาตาไปได้เนี่ยผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงเลยครับให้ใช้คำนี้ดีกว่าบุคคลใดก็ตามที่รับเงินเดือนจากทางราชการคนนั้นนะฮะให้ถือว่าเขาคือเขาเป็นบุคคลจะต้องให้ความช่วยเหลือใครก็ได้ด้วยแต่ถ้าหากว่านั่งรับเงินเดือนประจำเดือนไม่ได้คิดช่วยเหลือใครเลยคนประเภทนั้นนะครับอีกหน่อยเดี๋ยวมันจะตายของตายหาตากระเทียมเองนะครับเพราะว่าผมใช้คำนี้เลยนะครับว่าอะไรนะสามสหายเขาเล่นงานเองโอเคไหมครับแต่ขอความช่วยเหลือเขาไปก่อนนะครับเขาเวลามีอะไรผมอยากจะให้ทุกชุมชนทุกครอบครัวทุกชุมชนผมไม่แก่ครอบครัวด้วยนะครับไม่แต่ครอบครัวด้วยทุกชุมชนบ้านใกล้เดินเคียงกันอย่าทะเลาะกันเป็นมิตรมันเป็นการสร้างรั้วออกไปนะฮะตั้งแต่บ้านเราตรงกันออกไปสร้างรั้วออกไปเห็นไหมมันก็เป็นการปกป้องคุ้มครองหมู่บ้านได้สบายเลยมองออกไหมครับเรื่องนี้เห็นไหมครับผมอยากให้มันเกิดตรงนี้กับทุกชุมชนทุกตรอกซอกซอยของบ้านเราของประเทศเราอย่างนี้เลยโอเคนะไม่งั้นอนาคตจะลำบากไม่ใช่หรอครับอย่าลืมว่าคนต่างชาติต่างต่างเข้ามาบ้านเมืองเลยเปิดอาซาไปตั้งเยอะตั้งแยะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคนไทยเรากึนๆเนี่ยครับต้องทำหน้าที่นี้ให้ได้โอเคนะครับไม่งั้นจะป้องกันลูกหลานไม่ได้นะต่อไปบอกให้ทราบไว้ลูกหลานท่านนั่นแหละนะลูกผมก็มีแค่สองคนมันไม่มีหลานอยู่แล้วแหละครับเห็นไหมครับใช่นะ
ชัดเจนไหมครับถ้ามันจะมีก็เป็นหนุนไปออกลูกหลานต่างประเทศนะครับไม่ทิ้งลูกทิ้งหลานไว้แถวนี้หรอกไม่ทิ้งหลานไว้แถวนี้หรอกไปหาหลานต่างประเทศถ้ามันจะมีโอเคไหม ถ้ามันจะมีไม่มีก็แล้วไปจบข่าวดีไหมพี่โอเคนะเอาล่ะขอให้พอกินพอใช้แล้วกินแล้วใช้แล้วขอรับขอนะฮะเดินทางใกล้ไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทั่วรอบทั่วรอบหมุนทุกก้าวที่เดินทางน้ำทางบกทางอากาศพระราชพาหนะของพระศรีอริยเมตไตรเขาทำหน้าที่นี้อยู่คือพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑเออเขาส่งเสริมคนที่มีคนดีมีคุณธรรมคุณธรรมจะเหนือกว่าศีลธรรมนะบอกให้ทราบไว้เออคนคุณธรรมเนี่ยมันจะมีศักยภาพที่เหนือกว่าศีลธรรมเยอะเลยให้รู้ไว้มันอย่าไปสนใจศีลธรรมเราก้าวข้ามศีลธรรมไปยังคุณธรรมไปเลยใครก็ตามที่มีคุณธรรมจะมีเมตตาธรรมด้วยมันจะถูกภาคบังคับครับแน่ใครก็ตามในโลกนี้เป็นคนที่มีคุณธรรมเขาจะมีเมตตาธรรมทุกคนด้วยมันภาคบังคับโดยอะไรโดยศักยภาพของมันเองนะโอเคนะเอาล่ะก็เอวังก็มีตะกะตรงนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอมิตตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม